หนังหน้าแมวสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหนังหน้าแมวประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายนนะฮะสวัสดีจ้ะเป็นวันสุดท้ายของการขายบัตร Early Cat เหลืออีกประมาณ3ชั่วโมงเคาน์เตอร์ปิดแต่ว่าออนไลน์ยังมีนะจ๊ะที่ www.ticketmanager.com หลังจากนี้มัน 1,500 แล้วหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง2ชั่วโมงนิดๆนะตอนนี้ไม่ถึง3แล้วตอนนี้3ทุ่มจะครึ่งก็ยังทันนะฮะไปซื้อก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟัง800บาทเท่านั้นเองเข้าเน็ตเลยตอนนี้พี่เดี๋ยวนี้มันเข้าซื้อเน็ตได้ฟังไปซื้อไปได้ใช่เข้าเน็ตปั๊บซื้อได้เลยแต่บรรยากาศ4วันมานี่ก็ถือว่าดีครับดีไหมฮะจ่องดีฮะแหมแต่ว่าเราก็มีตั้งแต่ไนซ์ฮะแล้วก็ไปเกรดแล้วก็เอ็กเซลเลนต์ครับพี่อ๋อมันยังมีหลายระดับตามระดับการโยน ตอนนี้มันประมาณไหนฮะไนซ์ nice, หรือเกรดฮะมันก็เกรดอยู่แล้วฮะเอ็กเซลเลนต์ได้เอ็กเซลเลนต์บอลโค้งป่ะฮะเป็นพวกนี้บอลโค้งหรือบอลตรงบอลโค้งบอลโค้งอยู่นะใช่ไหมฮะก็อยากให้น้องได้ความถูกที่สุดอ่ะอยากให้ซื้อแพงได้มีตังค์ไปซื้อซีดีพูดเหมือนเดิมใช่เพราะว่าซีดีออกเยอะนะดูวี่แววหลายอัลบั้มเลยปลายปีนี้ที่เขาเตรียมกันอยู่แล้วก็เป็นปีที่ผมว่าไลน์อัพก็แข็งแรงมากนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ในส่วนของพื้นฐานประเภทแบบงานเขียนทำมือก็มีเหมือนเดิมเนาะร้อยนักเขียนมีเหมือนเดิมส่วนของตลาดค่ายเพลงน่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้วอีกด้วยซ้ำผมว่าอันนี้คึกคักขึ้นทุกปีน่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำดังนั้นมีทั้งอัลบั้มมีทั้ง EP มีทั้งซิงเกิลที่คุณน่าจะอยากได้กันเต็มงานนะน้องส่วนที่เราลงทุนเพิ่มเติมก็คือส่วนของงานศิลปะที่ปีนี้ได้คุณกบกบวมาร่วมกับโปรเจกต์ Dark Sideก็จะทำให้บริเวณงานมีความน่าสนใจขึ้นไอ้ที่น่าสนุกมากคือห้องมืดก็คือจะทำเป็นแบบเวิร์กช็อปถ่ายรูปเงี้ยเนาะแบบล้างรูปขาวดำกันล้างอัดรูปขาวดำกันโอ้ยสนุกเลยใครถ่ายกล้องฟิล์มก็เอามาล้างที่นี่ได้เลยเออมีแบบโซนแบบโอ้ยสนุกหลายโซนเลยในแง่งานศิลปะเนาะแล้วเท่าที่รู้นี่คือปีนี้ทางพื้นที่สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ก็พยายามปรับปรุงเครื่องเล่นบางตัวอยู่ครับเหรอฮะที่ว่าจะเปิดให้เราได้ใช่ไหมกำลังมีแผนเช่นนั้นอยู่เขาพยายามจะทำใช่ก็มันอาจจะไม่ร้างซะทั้งหมดมันจะมีเครื่องเล่นบางชิ้นเล่นได้ซึ่งมันก็ดูมีสีสันคือว่าก็น่าจะเป็นปีที่สนุกทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยเวลาก็เหลือประมาณสักแถวๆ2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยฮะยังเลยใจเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ฮะน้องเกินเที่ยงคืนนี้จะ 1,500 แล้วนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ขายบัตรต่อเราขายต่อไม่ต่อพี่หยุดต่อเลยฮะหยุดนะฮะเที่ยงหมดเที่ยงคืนนี้หยุดขายก่อนเลยแล้วก็จะเป็นราคาอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้800เนี่ยถึงเที่ยงคืนแน่ๆแค่นั้นเองครับหยุดขายแค่นี้รีบๆกันละกัน2ชั่วโมงเข้าไปเลย www.ticketmanager.com ส่วนที่ฮือฮากับเรื่องการเปิดเพลงคณะ BNK 48นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับพี่ผมชอบครับผมชอบเพลงนี้ฮะสวัสดีสาร65วันกับเครื่องบินกระดาษมาจากต่างจังหวัดเลยฮะจ้องโอ้โหไปที่ไหนมาจังหวัดอะไรอ่ะเสียงพอแห้งขอกินน้ำเดี๋ยวเพิ่งคุยทุ่งกุลาเลยวะไม่มาที่มาวันที่มาแผนละลายมากเลยฮะมันขนาดนั้นเลยโอ้โหแหมไม่ได้เปิดเพลงกุลาต้อนรับไม่รู้ว่าแรงแรงขนาดนี้ฟ้าสีแห้งเราก็ดันเปิด BNK เมื่อกี้เพลงต่อจาก BNK เพลงอะไรงานเลี้ยงโอ้ชอบมากชอบไหมไทยแอมคิงด้อมชอบมากชอบมากผมเหมือนไม่รู้จักเพลงนี้อ่ะแต่พอเปิดแล้วร้องได้เลยเออดีไม่เคยเปิดเลยอ่ะผมเคยไหมไม่เคยเลยผมว่านึกไม่ถึงผมว่าผมก็ไม่เคยไม่เคยเมื่อกี้โอ้โหเพราะพี่โตเป็นคนเลือกเลือกเองด้วยแน่ๆก็ไม่เลือกต่ออะไรกับ BNK พี่ชายผมก็ชอบแต่งานเลี้ยงนี้พี่บอยไตก็ชอบเหมือนกันเขาเคยเปิด
จดหมายไม่ต้องไปโทษคนอื่นจบที่เราจบที่เราเออเราชอบเราก็ชอบตรงตรงว่าไม่คุ้นเลยนี่ฟังโกรธพี่จ้อยอ่ะโอ้ใช่แหมลืมโบจ้อยโบจ้อยนั่งอยู่นี่รวมไว้ในคนเดียวทั้งจ้อยและโบอยู่ในพี่จ้อยโบจ้อยบอกเสมอว่าลำบึกไปก็เท่านั้นอ้วนใครว่าจะดูไม่หล่อเราใช้คำว่าเราเป็นโอตะของไทม์คิงดอมได้ไหมได้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 ขอประกาศส่วนทีเคนี่ก็โอชิพี่จ้อยพี่จ้อยโอชิทีเคเออเอ๊ยยังไงกันแน่นะงงโอชินั่นแหละถูกแล้วป่ะแต่พี่จ้อยเป็นโอตะของทีเคแบบโอชิพูดผิดผมพูดผิดฮะแต่อย่างนี้ต้องคามิโอชิเพราะได้ทั้งสองคนใช่ไหมฮะครับชอบทุกคนโบจ้อยก็ได้จ้อยก็ได้จริงเว้ยดูลองแนวออกแนวจริงจังฮะพี่ชายฮะพี่ชายผมดูจริงจังจริงครับเรื่องนี้ไม่มีใครสู้พี่ไอ้เรื่องจริงมากเรื่องจริงผ่านจอนี่ไม่มีใครสู้พี่ชายโอ้โหตั้งแต่พอแล้วฮะเออเมื่อคืนเป็นไงได้เห็นการแสดงของพอในตำนานแล้วฮะบัตรประชาชนเลยมันลุงถ่ายรูปไม่ทันเลยครับตอนแรกเราจะถ่ายรูปมาฝั่งนั้นโจ๊กไม่ทันได้เห็นรถสตูอย่างตัดรับอยู่2คัทใช่ไหมฮะรู้สึกตรงพอเนี่ยตัดรับอยู่2คัทใช่แต่ตาตึงนี่การแสดงพี่ยักษ์มีคอมเมนต์เลยเมื่อคืนนี้เทคมีโฮมอีกรอบมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการแสดงของดูตั้งแต่แรกฮะดูไม่ทันจริงฮะเขาตัดรับน้อยแล้วก็จะกะว่าจะถ่ายรูปไงดูทางบ้านเหรอดูทางบ้านนะฮะโหแต่ฉากสตูในตำนานนี่เป็นไงสตูในตำนานนี่สตูของทัพทิมเนี่ยฝรั่งเขายังนิยมชื่นชมเลยนะต้องอร่อยจริงๆอ่ะพี่พี่ดูไหวอ่ะดูไหวฮะโอ้เก่งเว้ยแต่พอพายุผีแล้วก็เปลี่ยนช่องเอ้าแล้วนี่ทองได้เลยนะคาถาพาสวดอ่ะนะโมอะไรนะนะเคลื่อนโมคายพุทธหายทาแก้ยะสูญหายปักนี้ยะนะเคลื่อนโมคายพุทธหายทาแก้ยะสูญหายปักนี้ยอมนะพูดในออกอากาศจังหวะผีมันขึ้นมานะโอ้โหยังจำได้อะตาตึงเหลือกินจริงสุดยอดนะหลังดูรอบสองผมก็ยังรู้สึกผมตายแน่นอนไม่ได้แบบดีกว่ารอบแรกครับตอนแรกนึกว่าดูรอบสองเรารู้แล้วไงตอนหมดซีนเนี้ยผมรู้ตัวอีกทีเข่าผมสูงกว่าหัวการนั่งอยู่บนบอร์ดที่เข่าสูงกว่าหัวแล้วตอนนั้นอ่ะซีนนี้มันน่ากลัวจริงสุดๆนะโมคายอะไรเนี่ยโอ้โหรอบนี้ก็ทันดูแบบป้าแววนั่งรถกอล์ฟเข้าบ้านแล้วนี่ดูครับโอ้งั้นสบายใจได้ไหมพี่ผมวนเท่าแทนละวนเท่ากับแทนพอดีแล้วฮะตอนนี้ครบเรื่องแล้วฮะยืนยันว่าบ้านนั้นผมเคยไปมาจริงๆฮะอะไรพี่ยักษ์เคยไปจริงๆฮะจริงๆแล้วพอดูตั้งแต่แรกคราวนี้จำได้แล้วเป็นบ้านที่เคยแต่สวยนะว่าไปบ้านนั้นรุ่นพี่ออกแบบเป็นสมัยผมนั่นคือบ้านของออฟฟิศผมเลยนะที่ตอนเป็นสถาปนิกเขาไปซื้อที่สร้างอยู่ตรงอยุธยาและตอนที่แบบว่าส่งข้อความมาในไลน์คือดูไปด้วยไม่ไหวฮะแล้วก็ไอเห็นที่สงสัยอะไรก็ดูก็เคลียร์อะไรเจ๋งดีแต่หนังก็ดีชอบแต่ดีใจที่ไม่ดูในโรงใช่ไหมดีใจที่สุดถ้าดูในโรงผมยังรู้สึกว่าผมไม่รอดแน่ผมดูปีกเดียวเลยเขาอยู่ปีกโน้นกันหมดดันทะลึ่งไปนั่งปีกนั้นคนเดียวโอ้โหอิ่มเอิบคุณโฉมนภานี่สุดยอดจริงสุดยอดจริงอะต้องไม่รู้เป็นใครเลยนะแต่ก็เล่นเข้าไปดูประวัติก็เล่นหลายเรื่องอะนะเอาละฮะแต่ดูโหการแสดงของเธอนี่โฉมนภาคืออะไรคือตัวผู้หญิงไงน้องสาวอ่ะไม่ใช่คนผู้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนางฟ้าเจ้าของบ้านนางฟ้าอู้ลืมทุกอย่างหมดแล้วเออเจ๋งเว้ยให้เดี๋ยวทวนให้ไม่เป็นไรบ้านของเราต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณแม่เหรอไม่ใช่คนที่แบบว่าท้ายสุดเนี่ยเรื่องมันพาไปแล้วแบบว่าไอ้ที่ขอโอ้ยนึกออกแล้วนั่นแหละก็ตัวที่สู้กับพระนี่แหละโอ้ยที่ท่องคาถาสู้พระได้เนี่ยแหละพี่ชมนภาเนี่ยสุดฮะTake me home ชื่อไทยว่าอะไรนะสุขสันต์วันกลับบ้านอันนี้กับรัดดาแลนด์จ๋องกลัวอะไรจ๊ะผมกลัวอันนี้มากกว่า Take me home เหมือนกลัวรัดดาแลนด์ยังไม่เคยดูไงเหมือนกลัวรัดดาแลนด์กว่ากลัวรัดดาแลนด์ช่วงครึ่งแรกอะกลัวใช่ใช่รัดดาแลนด์กลัวคนที่กลัวไม่กลัวมากขีดคือครึ่งแรกเออพอครึ่งหลังครึ่งหลังผมก็ยังน่ากลัวอยู่มีความวิตกอยู่ไม่พอครึ่งหลังจะไปเจอประเด็นแล้วไงเขาพูดเรื่องอะไรอยู่เออก็เลยแบบว่าครึ่งแรกมันดูแบบครึ่งแรกเอาหนักอืมน้องปันด้วยนะระดับแหละนะ
ช่ไงเดี๋ยวรอมเข้าทีวีก่อนนะผมดูผมเปิดเจอผมจะดูพี่โตยังไม่ได้ดูเคยดูฮะพวกเรื่องใหม่เขาก็น่ากลัวเนี่ยผมไม่ได้ดูเพื่อนที่เราไม่ได้ดูตัวอย่างเขามองหนังตัวอย่างน่ากลัวสุดๆไม่ได้ดูเลยผมก็ไม่กล้าพอดูตัวอย่างเวอร์ชันในโรงผมดูวันแรกมันไม่เชิงเป็นตัวอย่างมันเป็นกึ่งสกู๊ปอะไรแล้วอันนั้นผมชอบแต่พอดูตัวอย่างจริงในโรงผมว่ามันก็ไม่มันไม่ได้น่ากลัวมากแต่มันเห็นทรงว่าถ้าไปดูในหนังด้วยอีกจังหวะนึงเนี่ย มันจะน่ากลัวโบกสองมือเป็นติดเกาะเลยมันไม่ได้รวมกับรัตแลนใช่ไหมพี่ใช่ใช่คุณจิมแฟร์แก้วนึงนี่แช่ไปก่อนขอบคุณครับก็เขาจะฉายรอบเพจวันอังคารเนี่ยเราส่งบัตรมาแล้วแต่บัตรจะน่ากลัวส่งไม่ต้องดูนะพี่ฮะงั้นจะติดอยู่กับพี่ไปตลอดนะเราส่งเจ้าเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะใช่เดี๋ยวไปหยอดข้างบ้านพี่เจ้าเล่ห์เขาอีกแล้วเดี๋ยวไปหยอดข้างบ้านพี่ต้องส่งให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนที่ระลึกเอาบัตรให้เพื่อนไม่มีมีพวกเรานี่แหละพี่ถ้าเกิดจะเป็นเราสักคนหนึ่งรับไว้พี่ไม่เอาไม่ฮะผมขอบอกข้างบ้านอย่ามาทิ้งบ้าอย่ามาทิ้งกระเป๋าผมนะฮะผมไม่รู้นะฮะเราสามคนนี่ต้องได้อย่ามาสอดในกระเป๋าผมนะฮะวางบนโต๊ะจ่องพี่ให้ข้างบ้านเลยครับข้างบ้านข้างบ้านเลยครับวางบนโต๊ะจ่องฮะเพื่อนที่เราเล็กไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮะคือผมมีโอกาสดูหนังเรื่องนี้ง่ายมากด้วยซ้ำอ่ะใช่ป่ะไม่ค่อยว่ากันเดี๋ยวพอเขาดูแล้วกล่องก็ต้องไปดูเดี่ยวอีกไงเออเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกต้องไปถอยต้องมาฉายเนี่ยเออดูอยู่คนเดียวหนีมันพ้นยากจ่องเวียงงูไม่พ้นคอเดี๋ยวดูทีวีเอาประกาศไอ้แกเทคมีโฮมก็อย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็กระเสือกกระสนแล้วก็แบบตกไม่สวยดูซะเถอะแต่ต้นๆต้องไปเปิดโรงดูเองเลยเนี่ยดูเอาหลานอะไรไปดูหลายคนตอนดูอ่ะชอบแล้วดูโรงมีคน3คน4คนชอบนะเออดูโรงไปเลยก็หมดเรื่องชอบนะโอ้ยนึกไม่ออกอ่ะดูในโรงแล้วคนน้อยๆที่ตายไม่ไหวเนี่ยผมมาเจอเสียงเสริมมันน่ะนะโอ้โหผมเจอแบบนี้เลยตั้งประมาณประมาณ10คนโรงมันดีเรื่องอะไรพี่เทคมีโฮมอ๋อมีทุกอย่างอ่ะแต่น่ากลัวน่ากลัวคือไอ้ปฏิกิริยาคนอื่นในโรงที่มันกลัวมันสะดุ้งกันแล้วผมก็เลยสะดุ้งตามลำไทยเนี่ยนะในเรื่องรวมๆมันไม่ได้น่ากลัวเทคมีโฮมนะแต่มันมีซีเควนซ์ที่สุดยอดแล้วมันนานไปสำหรับผมคือหนังผีทุกเรื่องมีเช้าเทมีโฮมพอดูไปถึงตรงนึงมันน่ากลัวแต่ว่าเราจะคุ้นว่าเคยเห็นจากไหนนู้นนี้นั้นมาอย่างเงี้ยผมมาผมดูมันเยอะมากคือบางทีมันใกล้เคียงมากกับบางอันนะมันก็นึกอ๋อนี้มันมาจากอันนี้อะไรตอนนั้นมันไม่เกี่ยวแล้วสำหรับผมนะผมก็ไม่สนละคือผมไม่รอดโค้งแรกพอตอนมาขินเนี่ยมันแบบมันขินมันสุดๆน่ากลัวจริงมันขินมันสุดๆเห็นนะน่ากลัวผมจดไว้ก่อนยักษ์ตายในครึ่งชั่วโมงอ่ะเชื่อผมเดี๋ยวรอผมไม่เคยเห็นเขาฉายอ่ะผมฆ่าเท่าพี่ยักษ์คือผมตายในครึ่งชั่วโมงทั้งสองเรื่องคือมักเห็นอ่ะมันดุมันดุด้วยอ่ะคือไอ้อย่างเทคมีโฮมันมาเป็นพายุแต่นั่นใหม่มาไม่ยั้งมือหนักไม่แต่ว่าไม่เหมือนกันนะคือมาเทคมีโฮมผมรู้สึกว่ามันผมไม่มีความหวังคือผมสงสารมาริโอมากคือถ้าเลือกเกิดได้กูไม่ขอเป็นมาริโอแน่แต่ว่าอีอย่างมาขินอย่างพี่ก้องเนี่ยนะก็ยังรู้สึกว่ารอดยังไงอ่ะก็ถ้าเราไม่อยู่ในรัดดาแลนี่เรารอดอ่ะเออเช้ามากูก็รอดอะไรเงี้ยไม่ก็อย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าอันที่มีผมมันไม่เห็นแบบมันอยู่ไหนอ่ะทางออกอยู่ไหนอ่ะมันเออนึกว่าออกได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแบบต้องรอให้ครบก่อนไงถึงจะออกได้ไม่ไหวไม่ไหวต้องให้วนให้ครบอ่ะเห็นทุกอย่างแล้วอ่ะเอากล่าวโดยสรุปไม่เอาทั้งสองเรื่องไม่เห็นหลอดแต่ผมดูรอบ2ผมว่าตรงดราม่าตรงท้ายดีพอเทคมีมุมเนี่ยพอเรารู้เรื่องแล้วยังดูถึงจบเลยเหรอใช่โอ้โหผมก็ดูไปแล้วก็ลายนี่ก็ใจเด็ดจริงต้องบอกว่าตอนพายุผีก็ย้ายช่องหนีแล้วกลับมาดูแล้วก็ดูกับแฟนไปก็เขาจะมีที่สงสัยตั้งแต่ภาคแรกไงไอ้ดูครั้งแรกไปว่านี่เป็นใครนี่เป็นใครก็มันลำดับเวลาถูกแล้วอ๋อนี่คือพ่อคู่นี้ไอ้นี่คือพ่อคู่นี้ไอ้นี่เรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีต่องนี้นี่แล้วพอดูตรงนี้พอรู้เรื่องแล้วโอ้โหตรงน้องสาวมันตรงพี่สาวมันสะเทือนใจกลายเป็นจำไม่ค่อยได้มันเป็นความเศร้าแบบหนึ่งที่เศร้าทีเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกเออลงดราม่ามันเลยทำงานพอรู้เรื่องแล้วคุณผ
มจำไม่ได้แล้วว่าคุณนพชัยคุณนพชัยแกหายไปไหนฮะแกก็อยู่ในบ้านนั่นแหละฮะอ๋อยังอยู่ใช่ไหมแกก็จัดการไม่ได้เลี่ยงไปใช่ไหมผมว่าแกก็คงค่าคงจัดการตัวเองโอ้หลังจากแกได้ทำทุกอย่างแล้วตรงนั้นก็น่ากลัวเออน่ากลัวน่ากลัวแต่มันมีความเศร้าหนึ่งที่ดูรอบนี้รู้สึกเศร้ามากเรื่องความสมบูรณ์แบบของมนุษย์อะไรเงี้ยโอเคนะอยู่ดีมาพูดเรื่องหนังผีด้วยกันอาบัตเออร์ลี่แคทยังซื้อออนไลน์ได้เนาะได้ถึง 5:59 มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆใช่ซื้อมาอวดหน่อยดิมีคนอวดแล้วนะมีหลายคนมาอวดหน่อยมีโจปีนมาด้วยใช่ไหมโจบ้านอยู่บางใหญ่เลยใช่ไหมโจโจบ้านอยู่บางใหญ่ซื้อบัตรแล้วครับว่าไปดูแล้วกันมาฮะ1เรื่องครับ2ฮะครับ1หนัง1ซีรีส์ครับครับผมซึ่งไม่นับเกมออฟโซนไม่นับไม่นับไม่นับผม0เฮ้เรามีเกมออฟโซนไงเรามีเกมออฟโซนผมมีโฮมเลสออมเลสกินตอนเช้าออมเลสไม่ใช่ว่าออมเลสป่ะใช่ไหมถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้แต่จริงๆมันคือหมายถึงโฮมเลสป่ะใช่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 หมายถึงโฮมเลสแล้วก็ซีรีส์แซนต้าคาริต้าไดเอทแซนต้าคาริต้าไดเอทมีความสุขมากแซนต้าคาริต้าแซนต้าคาริต้าไดเอทอยู่แถวแซนต้าโมนิกา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 โมนิกาแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนีย I like it อึมโดสเตรผมก็บริกบริสแบร์คราตรีคราสตรีพี่อยากพูดเป็นใต้เลยไหมบิ๊กซี่บิ๊กบี้แบร์บิ๊กบี้แบร์ไม่ได้ว่ะไม่ได้ปรับเมโลดี้ไม่ทันนะผมไม่ได้เมื่อก่อนผมพูดใต้ได้นะตอนนี้ไม่ได้ขาสามขาสามบิ๊กบีแบ๊บิ๊กบีแบ๊สิเอ๊ค่า3ค่า3ค่า3ค่าอะไรนะค่า3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 กับบิ๊กบีแบ๊บิ๊กบีแบ๊นี่ยากโน้ตมันเยอะโน้ตมันเยอะแล้วเปลี่ยนไม่ทันนะบิ๊กบีแบ๊สัมบลื้อพี่จอยผมอเมริกันเมดไม่ไปถงเครียดเลยวะนี่จริงแล้วก็ไปดูเครียดอเมริกันเมดอเมริกันเมดมีศัพท์คำเดียวรออยู่ในหัวตอนนี้คือ forward อเมริกันเมดนะทำกัน forward ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ทำนุกนุกทำพลื้อทำพลื้อแต่เวลาเรามีแค่15นาทีจะหมดชั่วโมงครับคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่หนังก่อนไหมเกมออฟโธรนส์วันนี้วันครบรอบ16ปีคุณจรัญมโนเพชรที่เสียชีวิตปี44เองฮะ16ปีเองผมว่านานทำไมรู้สึกว่านานเนาะนานมากสำหรับผม44เองเหรอปี44อ่านเจอก็โอ้ครบ16ปีใช่ๆใช่มโนเพชรวันนี้3กันยาเหรอ3กันยาเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อมันรู้สึกว่านานกว่านั้นแต่มันแบบโอ้มันสั้นแบบแป๊บเดียวเองผมก็จะนึกว่านานพอรู้ว่า16ปีโอ้16ปีเองอะไรเงี้ยเมื่อคำวันที่1วันที่2นี่คือวันแฟตเฟสครั้งที่11 2กันยาเนี่ยปี44เนี่ย1 2กันยาเออเพราะว่าวันที่1นี่คือวันที่อังกฤษเยอรมัน1ลิเวอร์พูล5ไงจำได้วันที่1กันยาเนี่ยคือวันที่นักเตะลิเวอร์พูล3คนรวมกันยิงประตูเยอรมัน5ลูก2144แล้วเหรอฮะปี2001อ๋อไมเคิลโอเว่น3ลูกจอร์แดน1ลูกเฮสกี1ลูกแล้ววันที่1วันที่2นี่คือแฟตเฟสครั้งที่1ที่โรงอัญญาสูบโหไม่คิดว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพี่จรัญพี่จรัญจำไม่คือไม่สอดคล้องกันเลยอ่ะไม่ได้เอามาเทียบคนละเรื่องกันเลยถ้าผมโอ้ไม่รู้จักกันสิจรัญมโนเพชรใช่ไหมพี่ยักษ์เด็กๆไม่รู้จักกันสิแฟนพันแท้ก็เป็นผมมาฟังตอนทีหลังจรัญเนี่ยไม่ได้ฟังแบบตอนเป็นเทปที่เปิดเด็กบ่อยม้วนหนึ่งประจำบ้านเลยเป็นพ่อชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเปิดโฟกัสทองคำเมืองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบมากตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดว่ามันเป็นเพลงแบบภาษาเหนือธรรมดาเลยไม่ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆคุณจรัญเนี่ยได้ใช้รากฐานของเพลงโฟกของเพลงโฟกของอเมริกันเนี่ยในการเล่นกีตาร์หรือว่าการเรียบเรียงเพลงเนี่ยแล้วก็นำมาใส่กับถ้อยคำที่เป็นภาษาเหนือนะภาษาคำเมืองเขาก็พูดตรงๆเขาบอกว่าโฟกซองคำเมืองไงแต่นั้นเราเด็กๆเราไม่รู้ไงว่าเพลงโฟกมันคืออะไรอะไรจำได้ว่าดูครั้งแรกเนี่ยรายการค
ุณดำรงพุทธานจำได้แกมาเล่นเพลงคำเมืองเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกนี่ละมั้งเด็กๆก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ติดใจอะไร มาฟังจริงๆที่แบบชอบครั้งแรกเพลงแรกพี่จรัญที่แบบชอบเลยคือตากับหลานชุดสองเดินจูงมือไอชุดปุ๊บครั้งแรกชุดสามเพลงนี้สุดยอดเศร้าทุกวันผมชอบมากเพลงนี้มันเศร้าพอจุดลูกเข้านึงนี่ก็จุดที่เปิดใหม่อุ้ยคำก็เศร้าจะแย่แล้วป่ะใช่อุ้ยคำก็เศร้าเศร้ามากผมจะจำกันมาได้จากอุ้ยคำอุ้ยคำก็เศร้ามากมันมีอะไรสักอย่างที่แบบสะเทือนใจกว่าสำหรับผมฟังอ๋อเหรอแต่พวกตากับหลานพวกตากับหลานพวกอะไรพวกนี้มันชอบตอนโตนะตอนเด็กๆแล้วก็ชอบพวกของกินบ้านเฮามันตลกดีเวลาร้องเป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีมาฟังตอนนี้เจ๋งมากเลยยากมากสุดยอดอ่ะคือโอ้โหปิกกิ้งเร็วนะเร็วเป็นเขาเป็นกีตาร์ปิกกิ้งนะใช่เขาเป็นปิกกิ้งสุดยอดเก่งมากเนาะเล่นกีตาร์เก่งมากก็เป็นคนที่แบบว่าโอ้สุดยอดอ่ะอุ้ยคำมิดะเนี่ยมันจะเพลงที่เข้าหูตอนเด็กอ่ะนะชุดแรกแล้วรู้สึกมิดะนี่เป็นงานหลังใช่ไหมเรื่องมิดะชุดผาใช่ไหมหลังๆหน่อยกลางๆกลางๆกลางๆ Golden Sound ผมจำได้ออกกับสังกัด Golden Sound ชุดแรกผมไปชอบน้อยใจยาอะไรนั่นแล้วก็สุดยอดแกก็ต้องรางวัลนักช่างฝันนะนะตึ้งนึ่งตึ้งเนี่ยโอ้เพราะมากนักช่างฝันแล้วหลังจากนั้นแกก็มาทำสกอร์หนังหลายเรื่องอยู่บุญชูยุคยุค2530อะไรเงี้ยแถวๆนั้นเนี่ยแกเป็นแมนออฟลามันชาใช่ใช่เป็นดอนกีโฮเต้ด้วยดอนกีโฮเต้สลับกับพี่ตัวสลันยูตัวสลันยูสลันจารมโนเพลเดบันแคสแล้วก็ในฐานะนักแสดงเรื่องด้วยก้าวนี่ก็สุดยอดเสาขาวเสาขาวมากเสาแก้วรักแน่หลวงไหมแกก็รอบตัวนะเก่งมากสุดยอดมากคนเพราะวันก่อนผมเพิ่งได้ดูบุญชูใหม่เนี่ยบุญชูอีกรอบบุญชูหนึ่งใหม่นะครับเลยได้สังเกตว่าโอ้โหอามันดีแกวางเพลงแบบคือเหมือนพี่จรัญเนี่ยเล่าเรื่องไปด้วยอ่ะคือทุกอันที่พอบุญชูแสดงเสร็จก็จะมีเพลงหนึ่งขึ้นมาเป็นเหมือนสรุปอ่ะแบบทั้งเรื่องเลยอ่ะคือล้อมเป็นเนื้อมีเนื้อพูดเหมือนเอาใช้เพลงเล่าเรื่องคู่กับเป็นนาร์เรเตอร์อย่างนั้นใช่อะไรเงี้ยพอดูอีกรอบโอ้โหก็ต้องแต่งเพลงเยอะเหมือนกันเจ๋งแล้วหนังมันก็ยังโอ้โหเราดูแล้วยังชอบไปหาฟังดูเนาะหาง่ายเยอะเลยเจอรันมโนเพชรเจ๋งนะเจ๋งเป็นคนเจ๋งคนหนึ่งที่เราเคยมีในประเทศเรานะใช่ใช่บางเพลงที่แบบเป็นเพลงง่ายๆแต่มาฟังตอนเรียบผมดูมันเจ๋งมากเลยสาวเจียงใหม่เงี้ยเนาะพี่สาวครับอะไรเงี้ยผมดูว่ามันง่ายๆเบสิกเหมือนไม่คิดอะไรแต่แบบโอ้โหมันใจความมันสำคัญเนาะมันสำคัญอ่ะคันนี้เบอร์เฮ้ยเราละฮะใช่ตอนย้อนใช่ไหมตอนย้อนเออตะตอนย้อนโอ้ยเจ๋งเจ๋งไอ้ที่อะไรอันนั้นชื่อเพลงอะไรที่จ่องชอบร้องไอ้ดอกบัวตองนั่นบานอยู่บนยอดร้องแม่ปิงร้องแม่ปิงร้องแม่ปิงนางก็เพาะมากนั่นเป็นเสียงคุณสุนทรีโอ้โหสุดยอดนะเพลงนี้ดอกบัวตองนั่นงามอยู่บนเสียงจ่องไม่ได้นะเพลงนี้เอื้อนหัวเสียงสูงหน่อยดิสูงหน่อยจ่องเอื้อนหัวเสียงหน่อยเก่งอ่ะคุณสุนทรีนี่ก็สุดยอดนะเป็นนักร้องที่เสียงแบบแล้วไอ้สองสามชุดแรกที่เขาทำงานด้วยกันนี่โอ้โหไม่ใหญ่ไพศาลนกยุงอยู่กินเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวพักเบรกเพลงนี้เดี๋ยวร้องแม่ปิงกันร้องแม่ปิงสักเที่ยวหนึ่งเสียงซึ้งสลองหรือจะฟังจ่องร้องสดดีวะเดี๋ยวเปิดแล้วกันวะอาคาเปล่าดีกว่านะอาคาเปล่าเลยมะไม่ได้เขาดีจริงโอเคจอยซองเสียงไม่มีนะเหลืออะไรอีก8นาทีนะเกียร์รถโทนไหวไหม8นาทีไม่ไหวเนาะยับน้อยไปเหรอน้อยไหมหรือว่าได้ไม่รู้ผมได้หมดยังไงก็ได้ถ้าได้ก็ได้แล้วกันจอยดูยังดูแล้วจอยเพิ่งดูเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เพิ่งจบเลยก่อนจะรายการโอ้ยพี่ทนอยู่ได้ยังไงสำหรับคนที่ไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องไม่อยากรับรู้ช่วงนี้ไปเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาทีตอนหลังสี่ทุ่มทีก็จะเป็นเรื่องอื่นแล้วนี่แหละไปซื้อบัตรแคทก็เอ็กซ์โปอะไรต่อเกมออฟโซนก็ได้ถึงจุดจบของซีซั่น7ไปเรียบร้อยในตอนที่7ครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วครับโอ้ยก็ต้องบอกว่าอย่างแรกผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าใครที่เคยเรียกผมว่าจ่องอาอามาตินผมด้วยไม่ใช่ละผมใส่นามสกุลมาตินไม่ได้ละก็ต้องขออนุญาตถอดออกถอดออกต้องขออนุญาตจริงพี่เคยยกผมไว้ตรงนั้นครับวันนี้พี่ก็เควี้ยงทิ้งอ่ะไม่ใช่เควี้ยงแค่ถอดค่อยๆค่อยๆยกลงมันจงถอดออกมาเพื่อไปติดให้อีกคนนึงฮะถอดจากคนนึงย้ายไปติดอีกคนนึงซึ่งมันเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือมาโดยตลอดคือทฤษฎีเหมือนลอยเลื่อนลอยทฤษฎีเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับมันเนี่ยมันแบบ
มันมีแต่ไม่ได้อคติการเข้าข้างตัวละครบางตัวตามัวหน้ามือตามัวเถียงข้างๆปากหัวปั๊มหัวปากหัวปั๊มเหตุผลไม่มีคือมันไม่น่าเชื่อเลยสตาร์ทตุ๊กเกตเตอร์สตองคือแบบใครจะไปเชื่อฮะแล้วแบบผมต้องมาแพ้สิ่งนี้วะคือความรู้ที่ผมทุ่มเทมานะสะสมมานะศึกษาประวัติศาสตร์เวสเทิร์นผมอ่านหนังสือผมวิเคราะห์วิเคราะห์ใส่ใจดูดูซ้ำสี่รอบดูซ้ำแล้วซ้ำอีกคือผมคิดงานออฟฟิศน้อยกว่าคิดเรื่องเกมรถโทนแน่ๆบอกได้เลยภาพไทยดูทั้งซับไตเติ้ลดูทุกอย่างดูตอนละ3รอบอย่างน้อยอ่านทวิตเตอร์ทำทุกอย่างคือแบบเฮ้ยผิดจ่องอามาตินไม่มีแล้วนี่เขาคือศรัทธาไงฮะจ่องเขาชนะด้วยพลังศรัทธาแห่งตะกูลสปาร์กมาดูตอนนี้จ่องอ๋อรักแท้มันชนะทุกอย่างเออจริงพอพี่พูดคำนี้ใช่เลยคือความรักแท้มันชนะทุกอย่างผมไม่ใช่นามสกุลมาตินผมแค่รู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่รู้วิเคราะห์อะไรไม่ได้ไม่เป็นไม่สามารถจะรับนามสกุลนี้ได้ครับขอคืนผมไม่มีการแบบวิเคราะห์พี่ต้องดูสิมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่ามันเป็นลูกนิ้วก้อยอะไรผมไม่มีทฤษฎีแบบนั้นเนี่ยคือผมจะมาตะมีตะบันว่ามันเป็นอย่างนี้ผมจะมาวิเคราะห์เก่งไปทำแมวอะไรในเมื่อมันผิดอ่ะสู้คนพูดจาจันยังบอกอยู่เลยว่ามันไม่ใช่ท้องเนี่ยมันยุงข้าวสู้คนพูดจาบ้าบ้าบอบอดูเลื่อนลอยไร้สาระเต็มไปด้วยอคติมั่วซั่วแต่มันถูกหมดอ่ะมันก็ต้องนามสกุลมาตินมาวะถ้าผมจะรับนามสกุลมาตินถ้าไอ้ย้อนล้าเป็นมนุษย์ดินใครจะไปรู้ตอนนี้ถ้ามันเป็นเมื่อไหร่จะรับตำแหน่งนั้นตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วเป็นไปได้หมดแล้วนะหายแล้วจ่องหมดแล้วแทบอยากจะไปฟังตั้งแต่แรกเลยว่าเคยพูดอะไรไปบ้างมันหายแล้วนะจิตของผมก็มาติดอีกรอบคือมันเคยผิดมาขนาดไหนก็ตามมันถูกหมดแล้วไอ้พี่มันไม่เกี่ยวแล้วโจ๊กอะมาตินแม่นยังกับจับวางท้องมวนเลยวันนั้นตอนกว่าจะแม่นเนี่ยผมแบบว่าโอ้โหผมคิดไปถึงว่าจ่องเล่นกูเล่นแน่ใจใครผมคิดในใจแล้วจ่องเล่นกูเล่นผมจะมาเล่นคุณทำไมผมแบบพอผมพูดชื่อนั้นขึ้นมานั้นผมแบบสบายแล้วยอมรับเป็นคือเราผิดก็ต้องผิดไม่ก่อนจะเอ่ยชื่อนั้นมาไงตอนที่เขาเดินขึ้นมาในโถงไงมันก็ลวงเราซะนะอืมลวงเราซะผมก็แบบว่าโอ้โหแต่ตอนนั้นผมรู้แล้วนะอ๋อเหรอเดาได้ใช่ไหมพอจังหวะทรงมันมาอย่างนี้ปุ๊บผมรู้แล้วไอ้ที่แรกก็มั่นใจมาตลอดแต่พอเจอฉากนั้นรู้สึกไม่มั่นใจพอเห็นฉากนั้นปุ๊บผมครางเบาๆว่าไอ้เจอครางชื่อเลยไอ้โจ๊กคือเลยต้องบอกว่าปีนี้บทมันอ่อนจริงคือบทมันถูกตามที่โจ๊กบอกบทมันโคตรอ่อนเลยอ่ะบทมันมีปัญหาแล้วอันนี้เป็นคำพูดเดียวกับจ๋องใช้คำพูดเดียวกับนะโจ๊กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะบทมันแย่เลยฮะอันนี้ผมเขาเขียนไม่ได้อย่างใจเราแล้วก็บทมันแย่ไม่ได้นะฮะจริงครับพี่จริงผมแย่อันนี้ผมพี่ขอบคุณครับช่วยผมหน่อยผมไม่ได้อย่างใจเราก็จะมาตำหนิเหมือนเขาไม่ได้นะประเด็นเราจะมาเป็นพวกบทแย่ไม่ได้นะจองละครเรื่องเกมวับโซนเพราะเราทายผิดไม่ใช่ไม่ใช่จะมาบทแย่ไม่ได้นะฮะสิ่งที่มันเป็นลักษณะร่วมมาตลอด 6-7 ปีคือมันแน่นมันแน่นแล้วมันใช้วิธีแบบเดินเรื่องแยกมาแล้วมันรวมมันแน่นมันสอดประสานกันแน่นเปี้ยปึกแยกคิดไม่ได้แต่ปีนี้มันรู้สึกโอ้โหบทมันจะง่ายมันก็ง่ายบทมันจะแบบเล่าอย่างนี้มันก็เล่าเลยมันไม่แคร์แบบเราไม่เคยนี้มันเกินนิยายไปแล้วเป็นไปได้มิสเซตเพราะมันเกินที่คุณจอร์ดตัวจริงเขาเขียนคุณจอร์ดหันหลังให้เหมือนกับมันไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าคุณจอร์ดไม่ได้ดูด้วยนะอ่านมันอ่านเจอแต่คุณจอร์ดเขียนโครงไงพี่คุณจอร์ดบอกว่าคือคุณจอร์ดทางคนจะเป็นอย่างนี้คุณจอร์ดเขียนเสร็จแล้วใส่เซฟไว้ประเด็นคือไม่แน่ใจว่าไอ้คนสร้างไว้ได้ดูบ้างหรือเปล่าลุงจ้อใส่เซฟไว้แล้วไม่ได้บอกรหัสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเลยหลวมอ่ะเรื่องแบบอันนั้นเราดูทำไมจอนทำอย่างนั้นทำไมไอ้นี่ทำอย่างนี้ทำไมเรื่องอย่างนี้เราไม่เคยเจอนะผมไปอ่านเจอฮะผมไปอ่านเจอที่คุณเขียนไว้เองเหรอใช่ใช่ว่าเขาตัดตอนหนึ่งไปมันจะต้องมีตอนที่คุณซานซ่าไปพบคุณแบรนด์อ๋อมันดีลิทซีนอืมเขาถึงต้องตัดอันนั้นออกไปงั้นทุกคนดูจะรู้ก่อนจะเดาได้ทันทีเขาเลยตัดอันนั้นออกไปคือคุณแบรนด์ให้ข่าวผมไม่อ่านเลยโทรคุยกับแบรนด์ผมเลิกอ่านแล้วตั้งแต่ผมอ่านแล้วผมรู้อะไรผมเลิกอ่านเลย
นักแสดงมันยังสปอยเองผมไม่เลิกสนใจนะรวมๆเป็นไงรวมๆสำหรับผมก็ยังสนุกมากสนุกดีเนาะรวมๆนะซีซั่นเนี้ยผมชอบตอนสุดท้ายมากสุดเหรอเออเอาเหมือนว่าทั้งซีซั่นใช่ชอบตอน7มากสุดแล้วก็ไอตัวละครที่ผมชอบมากในตอนนี้คือเซอร์ซีแต่ตอน7ติดนิดเดียวเองนะทำไมติดกองเรือนิดเดียวเองคุณทีออนอ่ะเกรย์จอยอ่ะคุณออนยิ้มมุมปากผมทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องให้ทีออนก็ทำแบบนั้นน่ะให้ทีออนทำแบบเล่นเหมือนไปเล่นเหมือนละโอ้ทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้เรื่องเลยครับตรงนั้นไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บทำไม่เจ็บทำหน้าแบบไม่เจ็บไม่ต้องไม่เจ็บนี่ไม่ได้เรื่องเลยเอออย่างตรงนี้นิดเดียวเองโอ้ยผมเยอะทั้งนั้นผมเยอะแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมเลยว่าจบตอนสุดท้ายก็รู้สึกโอ้ยปีนึงเลยเหรอ2แต่คราวนี้มันหนักกว่าเดิมอีกมันอีก500วันอืม14เดือน14เดือนอุ้ย2019ปีหน้าเนี่ยพี่ดูบอลโลกสบายใจเลยไม่มีเกมมาทําแพ้พานเลยไม่มีฮะเขาไป62เลยเหรอครับโอ้2019อือครับปีหน้าก็เป็นเกมออฟเธอครับอุ้ยโอ้ยแต่เขาบอกว่ามีเพื่อนผมบอกว่ามีแบบสปอยหลุดไปเป็นตอนๆเลยนะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาบอกว่าลีกไงจอมมันลีกในพันทิปเนี่ยเขาบอกว่ามีคนลงไม่เป็นปีด้วยนะล่วงหน้าเหรออืมแล้วตรงผมไม่ได้เข้าไปอ่านแต่เขาบอกว่าตรงมากมันลงแบบทุกตอนเลยนะอ๋อเหรอฮะลงเป็นตอนเลยมันลงชื่อว่าสเลปอะไรปะจองเงี้ยเหรอสอนอจอสอนอแมวบินอะไรปะใช่ใช่ใช่เขียนแล้วใส่เซฟไว้เพื่อนบอกว่าแบบมันลงเป็นตอนเลยอ่ะคือถ้านานเดี๋ยวเกิดมันหลุดถ้าที่มันหลุดจริงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะรู้หลุดมาก่อนจะต้องไม่ดูไงต้องไม่ดูผมไม่สนใจเลยผมไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นผมรู้อย่างเดียวว่าโจ๊กอาร์อาร์มาร์ตินโอ้แต่เป็นตอนที่ผมมีความสุขโอ้ไม่นึกไม่ผมเข้าใจนะโจ๊กผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่หน้าโจ๊กลอยมากเลยนะตอนนั้นนะผมเข้าใจผมเข้าใจลอยแบบขึ้นมาคือเวลาผลออสการ์มันออกผมเข้าใจผมเข้าใจไอ้ผมได้มีความสุขแบบมุกว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้ใครจะมาว่าเด็กฉันไม่ได้อีกแล้วไม่มีพี่เป็นศพทุกคำศพประมาทพี่เป็นเลดี้น้องเป็นนักฆ่าอย่างจำได้นะผมชอบฉากนั้นเจ๋งมากเลยที่มันคุยกันสองคนเนาะดีมากแล้วก็ชอบที่ซานซ่าบอกว่าฉันรู้ว่าฉันคนหัวช้านะแต่ฉันเรียนรู้ฉันเรียนรู้ยังไงล่ะไอ้ผู้ที่ว่าเขาดีนักเขารู้นะไม่ว่าอะไรเขาอ่ะเขาถึงพูดประโยคนี้ไม่เป็นฉลาดนักเหรอเขาตอบแล้วนี่ไงโอ้แล้วมีอะไรยาด้วยนะใครยังสู้ได้คราวนี้นะโจโอ้คราวนี้เกรียงไกรผมย้ายว่ะผมย้ายค่ะคราวนี้เกรียงไกรยาเก่งมากเลยอ่ะฟับนะเออมันฟุบอะแล้วพอพูดดูจริงๆอย่างตอนฉากชุมนุมจอมยุทธเนี่ยเออผมชอบนะฉากชุมนุมจอมยุทธไปย้อนเขาบูตึงเนี่ย พอดูจริงๆแล้วพอดูบุคลิกมนุษย์เนี่ยคาริซี่มันไม่ดูเป็นนางพญาเท่าเซอร์ซีเนาะเซอร์ซีเวลาเธอเดินมาเนี่ยนะการแสดงด้วยนะผมว่าบุคลิกเธอนะคาริซี่นี่ดูจ่องจ่องเออดูจ่องจ่องหรือเขาแกล้งทำจ่องให้มันดูน่าสงสารบ้างไม่เพื่อพื้นฐานแล้วคาริซี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในที่เขาเป็นคนแค่เดินมามันแบบเธอเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาที่แบบว่าโชคชะตาพามันเป็นแบบนี้ไม่แต่แบบเวลาเธอปลดท่าเธออะไรเธอเขาจะเป็นไงเขาจะเมนเป็นโมเมนต์ถ้ามันต้องเป็นไงเออเขาจะเป็นช่วงจังหวะคือเธอต้อง against กับความเลวอ่ะความอายุติธรรมเธอจะโผล่มานาทีนั้นใช่แต่เธอไม่ได้เธอไม่ได้อยู่ตลอดเธอไม่ได้ทำเพื่ออำนาจไงไม่บอกว่าคือทำเพื่อความถูกต้องอะไรเงี้ยเซอร์ซีเดินมาแต่เซอร์ซีมันคือคนที่คิดจะปกครองโลกการแสดงด้วยแหละด้วยลีน่าเฮนรี่มันแบบเฮี้ยมไม่มาบทมันส่งกว่าโจ๊กบทอะไรเมื่อกี้พูดเฮี้ยมโอเคบทมันส่งกว่าบทมันส่งกว่าแล้วเจมมี่ผมสงสารเจมมี่ตอนนี้เจมมี่ต้องไปเนี่ยแบบเพื่อศักดิ์ศรีตัวเองอะไรเงี้ยแล้วต้องไปเลยรู้สึกว่าเออเจมมี่เจ๋งว่ะชอบเจมมี่เกียรติจอนตอนนี้พี่มาชอบเจมมี่มันผักเด็กตกหอลืมไปแล้วเขาเป็นทอมยักษ์ไงมันผักเด็กตกหอพี่คู่เขาไงทอมยักษ์กับเจมมี่ลืมไปแล้วมันเรียนรู้ได้ไงจ๋องคนเราตอนหลังแต่ว่านี่ก็เป็นตาบาปของมันนะมันจะพ้นตาบาปนี้ได้ไงเดี๋ยวมันต้องเจอแบรนด์นะปะยังไงมันก็ต้องหนีไม่พ้นนะจ๋องแต่ว่ามันโดดมาเยอะแล้วนะนึกดีๆโจ๊กคือมือมันนะใช้กรรมมาเยอะลูกมันพ่อมันอะไรเงี้ยมันโดนมาตลอดมันโดนมันเยอะนะมันก็เหมือนเรียนรู้อะเนาะผม
ว่าสุดท้ายถึงแบบยอมไปแบบมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบพี่กับน้องเอาไงดีนี่คือมันโหจริงเจมี่เป็นตัวละครที่เจ็บเยอะเจ็บเยอะเพราะมันคนรักจริงอ่ะเขารักเขาจริงรักเซอร์ซีจริงแต่เซอร์ซีก็ทำเมื่ออำนาจไงไม่มีใครหนีค่ะอะไรนะทิ้งค่ะไม่มีใครทิ้งค่ะรออีกปีฮะรออีกปีห้าร้อยวันห้าร้อยวันรอเพลินเพลินครับปีนี้ยังมาเร็วเลยยังนึกว่ารอไปตั้งปีก็สุดท้ายปีหนึ่งมันก็ผ่านไปเร็วอะจบด้วยได้ดูฮันโซโลก่อนอะจริงๆปีนี้เราก็10กว่าเดือนนะไม่ตรงปีใช่ไหมก็ประมาณ14เดือน15เดือนแหละก็ประมาณเดียวกันแหละไม่นานหรอกรอได้ป่านนี้ไอ้แบรนด์มันโตขนาดไหนแล้วคืออารยาเนี่ยมั่นใจว่าคงไม่โตไปกว่านี้แล้วล่ะขอด้านกว้างไอ้แบรนด์มันสูงขึ้นไอ้แบรนด์มันสูงเอาสูงเอาแน่ๆไม่แปลกๆนะเพราะมันโตเป็นหนุ่มเด็กๆมันหล่อมากเลยนะแบรนด์อะธรรมดาเด็กน่ารักผมยาวแบบธรรมดาเราก็เป็นเด็กที่หน้าตาดีทุกคนไม่ใช่เหรอพวกเราอะใช่ใช่ใช่แล้วดูปัจจุบันสิใช่ๆมันเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อแต่โจ้จะดีหมดไงแล้วก็โทษใช่ก็ผมไม่ได้ไงเออโทษขอโทษนะมีอะไรที่จ่องบอกอะไรนะวอกอะไรนะวอกอินอะไรนะอ๋อไม่ใช่ King in the Walk คือรูปนั้นไงรูป4คนเราอ่ะที่รูปพี่ยักษ์ผิดนะยังยืนยันนะฮะเป็นดาริโอเนี่ยมันน่าจะผิดแต่โจ้เนี่ยเป็นโจ๊กสโนว์นะผมเห็นน้องโจ้ก็อันนี้เขาชอบมากเขาอันนี้ไปโพสต์แต่งของเขาใช่ไหมแล้วน้องคนนึงก็มาเขียนแบบว่าโหพี่โจ๊กสโนเดนจริงสโนเดนเออ King in the North เอ้ย King in the Vogue เออ King in the Vogue King in the Vogue เจ๋งว่ะนี่มันถ่ายของนายปีนี้คือเราไม่รู้ว่าเราจะแบบคือเราจะเล่นมันตั้ง6ปีทำไมเพื่อให้ปีสุดท้ายเป็นปีของโจ๊กอ่ะจ๋องรู้สึกเจ็บตรงนั้นพี่ชงมาก็ถือว่าชงให้เพื่อนเป็นไรอ่ะชงนายไปหน่อยป่าวะคืนนี้ก็นึกว่าเรื่องของเขาอะเพื่อนมาซัดตอนท้ายยิงเต็มเลยความรู้ที่สั่งสมมาทั้งหมดอะไรเงี้ยคือผมเลี้ยงมาจากปากประตูเราเองอะพี่เติมมาจากแบ็คอะเลาะลบตุ้มตึงๆพอจังหวะผมได้เงื้อยิงสุดท้ายเพื่อนวิ่งเห็นทางเท้าเพื่อนวิ่งมายิงพี่ทางเท้าก็กดเต็มหลังเท้าเลยหลุดมาถึงตรงนี้แล้วหลุดถึงตรงนี้แล้วอะเดี๋ยวกับโกเพื่อนวิ่งมายิงครับเปรี้ยงเลยแล้วมันเข้าด้วยไงสวยด้วยคนก็ดีใจตอนมันยิงเข้าลืมไปหมดว่าจ๋องเลี้ยงมาขนาดไหนอะแต่ดีใจกับเพื่อนอาเบรก็จ้ะ4ทุ่มกว่าแล้วเบรกสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันหนังอีกประมาณสัก 2-3 เรื่อง5เรื่องเลยเหรอ5เรื่องเพราะไม่ซ้ำกันเลยบุดตายแล้วได้ๆอยู่ไปหนังหน้าแมวสองเพลงรวดล่องแม่ปิงกับบ้านบนดอยเนาะเพราะคุณจรัญมโนเพชรที่จากไปเมื่อวันที่3กันยายน16ปีที่แล้วครับ2544ไปหาฟังกันดูเนาะครับหนังเลยไหมหนังเลยเอาพี่โตคา3ก่อนคา3คาเนี่ยภาค1เนี่ยผมชอบมากใช่นะเราทุกคนต้องชอบหนังภาค1โหภาค1ดีแล้วภาค2เนี่ยมันเหมือนออกนอกลูกนอกทางออกทะเลมากกลายเป็นหนังสายลับใช่สายลับแอคชั่นแล้วเราก็จำอะไรไม่ได้เลยผมจำอะไรแทบไม่ได้สำหรับภาค2จำได้ว่าเรื่องมันไปเกิดที่ญี่ปุ่นมันมีไปต่างประเทศไปแข่งรถแล้วก็จับพัดจับผูต้องไปเป็นนักสืบอะไรทุกอย่างใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันออกนอกนั่นมันตัวเกลดริฟหรือเปล่าฟาดเฟียดหรือเปล่ามันออกนอกลู่นอกทางมากครับแล้วก็มันไอ้ดราม่าไม่แทบไม่มีเลยนี่พอภาค3นี่ก็เลยดูเหมือนว่าเขาคงรู้นะตัวทางพิกซ่าคงรู้ว่าภาค2มันออกนอกลู่นอกทางภาค3ก็เลยพยายามจะกลับเข้ามาอยู่ในเรื่องเดิมให้เห็นตัวละครเก่าๆด้วยมันก็ว่าด้วยพอคุณไลนิ่งแมคควีนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแชมป์ในตำนานแล้วโด่งดังมีแฟนเต็มไปหมดก็ปรากฏว่ามันเกิดรถยนต์รุ่นใหม่ที่แบบพัฒนาศักยภาพมีเครื่องในการฝึกฝนเป็นเครื่องเขาเรียกซิมูเลเตอร์ฝึกฝนด้วยการแบบมีจำลองเหตุการณ์สามารถคำนวณแรงลมแรงน้ำหนักยางอะไรเงี้ยทำให้มันสามารถพัฒนาศักยภาพของรถเปรกขีดขั้นหนึ่งก็ทำให้ลำบากพระเอกของเราก็ลำบากในการต่อสู้ด้วยความที่เป็นเหมือนกับตกรุ่นนะครับเลยต้องแบบประจวบเหมาะกับพอดีสปอนเซอร์หลักของคุณไลนี่แมคควีนเนี่ยชื่อบริษัทอะไรนะลัสอีอะไรนะใช่ไหมลัสตี้อะไรเนี่ยแกก็สนิมมั้ยล่ะมันเหมือนมีการเทคโอเวอร์มีแบบคนรุ่นใหม่มาเทคโอเวอร์กิจการไปแล้วก็เป็นเหมือนแฟนของไลนี่แมคควีนด้วยคนที่มาเทคโอเวอร์เนี่ยก็เป็นทำศูนย์ใหญ่มาเพื่อจะฝึก
ประกอบว่าเพราะไลนี่แม็กควีนสู้ไม่ได้พูดง่ายๆครับด้วยความที่รถมันตกรุ่นก็เลยสร้างศูนย์ขึ้นมาแล้วเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของพระเอกของเราเนี่ยให้มันสามารถต่อสู้กับรถรุ่นใหม่ๆได้ครับก็เลยพาเข้าไปจะไปฝึกแล้วก็จะมีน้องเทรนเนอร์เป็นน้องรถเหลืองเป็นเหมือนเทรนเนอร์ผู้หญิงก็จะฝึกในศูนย์นี่ก็จะมีการฝึกต่างๆนานาแบบมีทั้งออกกำลังกายเหมือนคล้ายๆเอโรบิกอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังยกอะไรเงี้ยมีโอ้โหเป็นรถต่างๆนานาฝึกทีนี้คุณไลนิ่งแม็กควีนเนี่ยก็แบบด้วยความที่ทรนงจะไม่ยอมเข้าตามโปรแกรมแกก็จะแบบอยากซิมูเลเตอร์เลยครับรู้สึกว่าพอฝึกซิมูเลเตอร์นี่ทำให้สู้ทุกคนได้แต่มันก็ด้วยความที่ยังไม่ครบคอร์สอ่ะยังไม่ได้ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงพอขึ้นไปซิมูเลเตอร์ก็ไม่สามารถฝึกกับซิมูเลเตอร์ได้ยังไม่จบคอร์สไงยังไม่จบคอร์สดันจะไปเข้าสุดท้ายจะไปเจอดาร์ธเวเดอร์จะไปตีบอสยังไม่ได้สะสมถ้าไม่ตายสะสมอาวุธครับก็ทำให้ไม่สามารถชนะได้ก็เลยคราวนี้ก็เลยเหมือนคล้ายๆท้อใจจะไปฝึกตามทางของตัวเองครับก็นั่งรถบรรทุกวิ่งไปตามถนนมีคุณรถเหลืองมาด้วยหลังตรงนี้ว่าไปมันก็จะว่าด้วยการที่คุณไลนิ่งแมคควีนเนี่ยต้องไปเรียนรู้ตัวเองใหม่ก็ตามสูตรของหนังประเภทนี้คือเมื่อไม่สามารถสู้ได้ก็ต้องไปหาข้อดีตรงอื่นของตัวเองออกมาที่จะฝึกฝนระหว่างทางนะเพื่อที่จะไปเอาชนะในตอนจบอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างนี้เราก็จะได้เห็นสิ่งที่ผมชอบมากของภาคหนึ่งซึ่งภาคสองละเลยไปนั่นคือเมืองข้างทางเมืองนั้นน่ะเมืองที่มันในภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นเมืองที่เมื่อถนนใหญ่ถูกตัดผ่านไปอีกเส้นหนึ่งแล้วถนนเส้นนี้ก็ไม่มีใครวิ่งอะไรเงี้ยบ้านเมืองมันก็ถูกทิ้งร้างไปอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นตัวละครเก่าๆกลับมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เห็นบ้างในการที่เขาปรากฏตัวอะไรเงี้ยทีนี้หนังตรงข้างเรื่องข้างหลังนี้ที่มันว่าด้วยการฝึกฝนของคุณไลนิ่งแม็กควีนเนี่ยผมรู้สึกว่าพอตอนจบอะมันก็เป็นการตอบคำถามอันหนึ่งซึ่งผมรู้สึกมันไม่ได้ตอบคำถามที่เขาถามมาทีแรกคือเหมือนโจทย์เนี่ยที่ตั้งมาว่าในการที่จะต้องชนะมันมีวิธีชนะหลายวิธีอ่ะแต่ในหนังเนี่ยมันก็เฉลยวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการชนะอีกแบบหนึ่งอ่ะแต่ว่าสำหรับผมมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงต้นไงผมรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ตรงกับสำหรับผมที่ผมอยากเห็นอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบไม่ได้ชอบชื่นชอบอะไรมากมายแล้วก็ด้วยจังหวะผมว่าจังหวะดราม่ามันมีปัญหาหลายตรงด้วยความที่สร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยังเอาตัวละครเก่าอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเฉลี่ยบทไม่ทั่วถึงคือน้ำหนักมันวางไม่ดีอย่างตัวรถรุ่นใหม่เนี่ยตัวคุณเทรนเนอร์ซึ่งเขาวางให้เป็นตัวแทนเนี่ยเรายังไม่ทันได้มีโอกาสผูกพันกับเขาครับครับแล้วเรายังไม่ทันได้รักอ่ะเพราะฉะนั้นพอผลในบ้านปลายเราเลยมันรู้สึกแบบยังไม่อินด้วยยังไม่ได้อินยังไม่ได้ประทับใจใช่ไหมเลยไม่ได้ประทับใจเท่าที่ควรและจริงๆที่ผมก็มาค้นพบว่าเพราะผมชอบหนังเรื่องคาร์เนี่ยผมไม่ได้ชอบไลนิ่งแมคควีนคือผมชอบตรงไอ้เมืองเก่านั้นในภาคหนึ่งเนี่ยคือผมรู้สึกว่าตัวไลนิ่งแมคควีนไม่ได้เป็นคนน่ารักมันมีความแบบมันมีความยะโสมีความอะไรของมันอยู่ในตัวรถคันนี้ซึ่งเราไม่ได้แบบมันไม่เหมือนทอยสตอรี่อย่างเงี้ยง่ายๆอ่ะมันเหมือนไอตัวคาวบอยกับไอ้บึ้มมีนาวากาศเงี้ยเรารักอย่างนั้นเรารักคาแรคเตอร์ไงแต่ตัวเนี้ยใช่บัสไลเยอร์แต่ตัวไลนิ่งแมคควีนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบชื่นชอบมันอ่ะเราไปชื่นชอบอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นพอหนังมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยแบบธรรมดาแล้วผมก็เฉยลูกจี๊ดไม่ตรงดราม่าอะไรที่เขาตั้งใจไว้แล้วก็ไม่ได้โดนเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแต่ก็ยังโดนพวกตัวละครเก่าๆอยู่นะซึ่งผมชอบมากๆปีนี้ก็ได้ดูอีกครั้งคือตัวกุยโดเงี้ยตัวกุยโดตัวเปลี่ยนยางเงี้ยคือผมชอบมันมากไงเป็นตัวไอ้กวนเนี่ยน่ารักกุยโดที่พัดบ้านพัดเมืองมาอยู่แล้วเป็นอิตาลีอะไรเงี้ยมันมีความสามารถในการเปลี่ยนยางได้อย่างรวดเร็วผมก็ยังมีซีนที่น่ารักเงี้ยตัวเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอรวมๆแล้วก็เฉยๆฮะไม่ได้แบบประทับใจอะไรกับมันมากมายซึ่งมันก็คงไม่มีทางเท่าภาคหนึ่งได้อีกแล้วมันทำได้ครั้งเดียวไงเพราะนั้นไอ้เรื่องเมืองข้างทางที่ทุกคนทอดทิ้งไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยเฉยๆฮะสำหรับขา3แต่ไม่ดีกว่า2อ่ะเนาะดีกว่า2ฮะเพราะ2จำอะไรไม่ได้เลยพูดดิฮัลโหลฮัลโหลก็แต่เด็กๆชอบนะผมว่าเด็กๆที่เด็กกุมารฝรั่งที่ดูนี่ก็ดูสนุกสนานกันแต่เราผมก็เฉยๆดูแล้วผมก็คือแล้วแต่ศรัทธาแต่พี่จ้อยค่อนข้างชอบผมชอบผมอย่างไอ้ Lightning McQueen ภาคแรกมันไม่น่ารักอะไรแต่ตอนจบภาคแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตกละเรียนรู้แล้วแล้วมาในภาค2เนี่ยผมไม่ชอบแต่ภาคนี้ผมชอบแล้วก็ด้วยเรื่องด้วยอะไรด้วยใช่ไหมภาค2เรื่องของคนตกยุคนี่มันอินไงใช่จริงๆมันโจ๋เรื่องคนตกยุคนี่ผมพร้อมจะอินนะอินแต่ว่ามันดันจบแบบนั้นไงวิธีการเฉลยตอนจบของมันอะมันยังไม่ได้
ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องคนตกยุคก่อนอ่ะมันเลือกวิธีนี้ในการที่จะเอาชนะอ่ะแต่มันยังไม่ได้ตอบคำถามตอนนั้นทีมันจริงๆมันก็ตอบแหละแต่ไม่ถูกใจเราเป็นคำตอบที่ไม่ถูกใจใช่อย่างน้อยมันควรจะชนะด้วยตัวมันเองก่อนอ่ะแล้วผมนี่คือคาสามแต่ตรงนั้นเนี่ยชอบอ๋อตรงที่พี่ยักษ์ไม่ชอบพี่จ้อยชอบผมเลือกว่าทางนี้สวยพี่ย้อยชอบแต่พี่ยักษ์ก็บอกว่าตามจิตศรัทธาก็เชิญลองดูกันฮะลองดูกันน่าจะสนุกอ่ะดูรวมๆสนุกเออรวมดูน่าจะเป็นหนังที่ดูสนุกดีกว่าภาคแรกไอ้ภาค2เยอะแล้วก็ผมภาค2นี่เอกฉันท์ใช่มั้ยฮะเกินทนใช่มั้ยภาค2นี่แบบว่าเจ็บปวดอ่ะก็คือดู1แล้วข้าม2ได้พี่จอยบอกน่าจะได้เลยแหละแล้วเข้า3เลยไม่ได้เสียหายอะไรนั่นคือคา3อะไรต่อจ๊ะคา3คา3พันนี้แล้วเป็นพันนี้เอาซันต้าซันต้าการิต้าซันต้าการิต้าซันต้าการิต้าแคลิฟอร์เนียไดเอทซันต้าการิต้าไดเอททำไมมันต้องไดเอทมันยานท้ายอะจ๋องมันเป็นอย่างนั้นผมจะรัวต้นได้รัวต้นยานท้ายคือผมไม่รู้ซีรีส์เรื่องนี้เลยนะไปเดินดูแล้วก็ เจอดูแบร์รี่มอร์อยู่บนปกก็นึกว่าเป็นหนังผมไปเดินดูไปเดินดูก็เห็นว่าเอ้าแฟนนี่ไม่เล่นหนังไม่บอกอ่ะก็โกรธนึกโกรธในใจหยิบมาอ๋อเป็นซีรีส์ตอนนี้ถูกใจเลยเพราะจะได้เห็นเธอนานครับมีหลายตอนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะก็เลยจั่วมาเป็นซีรีส์ของ Netflix แล้วก็มีอยู่ประมาณ10ตอนฮะตอนนึงประมาณ25นาทีเองเป็นคอมเมดี้เหรอเป็นคอมเมดี้ก็เป็นเรื่องของชื่อผมดูเลยไม่รู้เลยอย่างเงี้ยแรกก็เข้าใจว่าคงเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เล่นกับคุณทิโมธีโอลีแฟนใช่ไหมฮะชื่อนี้โอลีแฟนต์คือเขาเคยเล่นซีรีส์อะไรมาสักเรื่องนึงเป็นคาวบอยหน่อยผมเคยดูแล้วก็รู้จักไอ้หมอนี่ก็เล่น Die Hard 4 Justify ป่ะใช่ Justify เออสนุกดีนะตอนเล่น Justify ใช่ครับคนใต้เหมือนกัน Justify Justify พูดภาษาใต้กันทั้งเรื่องแล้วก็รู้จักแกเล่น Die Hard เป็นผู้ร้ายก็รู้สึกว่าเออไอ้หมอนี่มันมีเสน่ห์นะเวลามันเล่นอย่างนั้นแต่พอมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นตลกไงจ๋องไอ้หมอนี่เลยมีปัญหาไม่เข้าคาแรคเตอร์แล้วยิ่งมันพยายามเท่าไหร่มันยิ่งทำให้มันไม่เกิดผลที่เราชอบอ่ะทั้งที่ตัวเรื่องอะไรมันก็สนุกนะมันสนุกแบบหลวมๆนะแบบตลกคือว่าคุณดรูว์แบร์รี่มอร์เนี่ยกับคุณทิโมธีเนี่ยแกเป็นอยู่ที่ซานตาการิต้าแล้วแกก็ใช้ชีวิตคู่มีลูกสาวคนนึงแล้วก็บ้านเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะข้างขวาเนี่ยเป็นผู้ช่วยนายอำเภอด้านข้างซ้ายเป็นตำรวจได้สองคนเนี่ยมันก็ไม่ถูกกันไม่ถูกกันมันก็จะแข่งมันก็จะแบบผัดกันเน็บอะไรเงี้ยและไอ้ผู้ช่วยนายอำเภอนี่เป็นคนแบบเผือกอ่ะเป็นคนชอบเผือกก็ชอบเบ่งเป็นคนไม่น่ารักอะไรเงี้ยก็ชอบเดินมาทำอะไรสนามหญ้าเนี่ยข้อแบบมายุ่งวุ่นวายอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยคุณดูบริมอก็ออกไปเป็นนายหน้าไปแนะนำบ้านลูกค้ากับสามีแล้วก็อยู่ดีๆเธอก็อาเจียนคือก่อนที่เธอจะอาเจียนเธอปวดท้องเธอมีอาการปวดท้องนิดหน่อยพอเธอไปขายบ้านเธอก็อาเจียนแล้วก็แบบอาเจียนต่อหน้าลูกค้าอะไรเงี้ยก็คุณสามีก็บอกโอ้โหคงไม่สบายเดี๋ยวไปดูห้องอื่นครับแล้วก็ส่งภรรยาเข้าไปในห้องน้ำสักพักนึงก็เปิดประตูห้องน้ำเข้าไปหลังจากที่ขายลูกค้าเสร็จปรากฏว่าคุณภรรยาคุณดูไปเลยมองนี่อ้วกเลอะทั้งห้องแล้วก็หมดสติอยู่ก็เข้าไปเขย่าตัวปรากฏว่าไม่หายใจแต่สักพักนึงก็ฮึดขึ้นมาแต่หัวใจไม่เต้นแล้วก็อาเจียนออกมาแบบมีก้อนแดงๆอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งก็กลับไปบ้านก็เนี่ยก็หัวใจไม่เต้นสามีก็แบบว่าเป็นอะไรวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแบบเริ่มไม่กินอาหารได้แต่ว่ากินอย่างอื่นกินเริ่มกินของสดเนื้อในตู้เย็นก็เริ่มหยิบกินแล้วก็ปอบแล้วฮะคุณดูมันปอบไดเอทแล้วก็เริ่มหยิบเนื้อก่อนเนาะได้แล้วเริ่มหยิบเนื้อกินเริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบว่าสดใสมีพลังชีวิตขึ้นมาเปล่งเปล่งรู้สึกว่าชีวิตมันใช้ให้มันคุ้มค่าให้มันเต็มที่สิอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเป็นที่มาของคำว่าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยแหละกินของสดก่อนแล้วก็จังหวะนั้นก็มีไอ้คู่แข่งนายหน้าเพิ่งมาจากต่างเมืองอันนี้ก็ขี้หลีมากอะไรเงี้ยคือเธอก็คืนนั้นเธอก็ออกไปเที่ยวเธอรู้สึกว่ามันก็แค่หัวใจไม่เต้นนะมันอาจจะป่วยแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
ก็ออกไปเที่ยวที่ไม่เคยออกไปกับเพื่อนสมาชิกแม่บ้านเนี่ยก็ออกไปครั้งแรกแล้วก็แบบว่าเธอก็เต้นเต็มที่ไงมันก็เป็นท่าเต้นที่แบบว่ายั่วยวนนี่ไอ้หมอนั่นนั่นอยู่ในบ้านด้วยอะไรยังอยู่ในร้านนั้นด้วยสามีมาตามกลับไอ้นี่ก็เข้าไปบอกว่าถ้าเป็นผมผมจะกลับบ้านไปนะครับนี่พูดกับสามีเขานะปล่อยภรรยาคุณอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยสามีก็กลับไปใช่ไหมครับปรากฏว่าไอ้นี่ก็อยากได้อยากได้นางเอกอะไรเงี้ยช้าวันรุ่งขึ้นมันก็มาหาที่บ้านแล้วมันก็ทำอีท่าไหนไม่รู้อะฮะมันโดนกินอุ้ยโดนดูไปรีบบอกกินกินจริงๆเลยกินสดด้วยกินสดกินนะฮะกินคนอ่ะคือได้กินคนแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่คือที่พอกินคนแล้วเนื้อสดก็กินไม่ได้แล้วมันไม่อร่อยแล้วไงต้องคนเท่านั้นมันกลายเป็นเหม็นจะอาเจียนนี่มันก็ต้องกินเนื้อคนทีนี้งานมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าจะต้องทำยังไงแล้วตัวละปัญหามันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไอ้ลูกสาวเนี่ยก็มีหนุ่มข้างบ้านคอยแอลไอ้หนุ่มเนิร์ดคือหนุ่มเนิร์ดนี่เป็นหนุ่มที่แบบว่ารู้เรื่องผีดิบรู้เรื่องซอมบี้รู้เป็นแฟนการ์ตูนเป็นอะไรเงี้ยฮะก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากบ้านข้างให้มาช่วยให้มาช่วยคุณรูอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ไปเจอว่าโอ้มันเกี่ยวกับตำนานในเซอร์เบียในเซอร์เบียสักอย่างนึงเป็นผีนี่เป็นเรื่องของใครครับเป็นป่วยอ่ะแต่ว่าจะแก้ไขยังไงก็ว่ากันไปหนังตลกแบบทะลึ่งทะลึ่งหน่อยนะคือมันจะมีบททะลึ่งแบบว่าก็บททะลึ่งอ่ะคือแบบอย่างเช่นว่าพูดได้ไหมเนี่ยคุยกันเรื่องว่าต่อหน้าลูกสาวเงี้ยคือคุณแม่พอเป็นอย่างเงี้ยแล้วแกก็จะแบบพูดจาตลกพูดหยาบเงี้ยเอฟเวิร์ดตลอดอะไรเงี้ยเวลาพูดแล้วก็คุยอะไรสักอย่างไม่รู้ถึงไทแองเกิลอะไรสักอย่างเดือนคุณแม่บอกว่าอุ้ยพ่อลูกสนใจไทแองเกิลในกางเกงในแม่เท่านั้นและอย่างอื่นไม่สนอะไรเงี้ยมุกจะประมาณเนี้ยฮะมุกตลกจะเป็นเลเวลนี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามจนเกินไปอะไรเงี้ยนะมันก็ผมว่ามันอาจจะอยู่แบบ There's something about Mary น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะเบอร์นั้นไม่ได้แบบไม่ได้นั้นแล้วมันดูเป็นเล่นไงมันดูตลกมันดูไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นตลกมันดูไม่จริงแล้วไอ้พระเอกนี่มันไม่รอดไงพอมาเล่นตลกมันดูไม่เข้ามันดูไม่เข้าแล้วยิ่งแบบว่าเพราะว่ายิ่งเล่นมันยิ่งพยายามอะแบบว่าเหมือนกับว่ามันก็คงรู้ตัวว่ามันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งผมรู้สึกว่ามันยิ่งพยายามแล้วบทมันเยอะมันต้องมีดราม่ากับลูกสาวลูกนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันกลับมาพูดเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เบาๆนะไม่ได้มีหมัดหนักอะไรแต่ว่าโอ้โหสนุกมากแล้วก็มันตลกอ่ะแล้วต้องดูมันมีแบบว่ามันมีความตลกมากกว่านี้อ่ะซึ่งมันเล่าไม่ได้เล่ามันเป็นเนื้อหาสำคัญด้วยไงแล้วแฟนมันนี่โอ้ยแฟนผมน่ารักคุ้มเลยดิอย่างเงี้ยเจ้าเนื้อ ถ้ามาทางนี้ก็คุ้มเลยดิฮะดูเรื่องนี้สุดยอดนะผมดูเต้นมีฉากเต้นอะไรเงี้ยผมดูเป็นคิดเป็นชั่วโมงอ่ะฮะจบ10ตอนเนี่ยไม่คิดเป็นวัน คิดเป็นชั่วโมงอะฮะรวดเดียวโอ้โหแช่มชื่นเลยอิ่มเอิบมากสนุกมากแล้วถ้ามันหนังมันสนุกกว่านี้ได้นะมันจะแบบผมจะพิเศษก็คือไอ้ผู้ชายแล้วถ้าแคสติ้งดีมันเป็นโปรดิวเซอร์อันนี้เอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ร่วมกันมันก็เลยแบบว่าเล่นเองไงผมเข้าใจอย่างนี้นะทำโปรเจกต์ร่วมกับคุณรูใช่แล้วบทมันตลกไงฮะไอ้พ่อมันจะเป็นแบบลูเซอร์หน่อยอ่ะมันจะแบบว่าไอว่าผมขี้ขลาดเหรอขี้ขลาดจริงๆเขาไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนคุณพ่อในนี้บ้าง Modern Family ฮะเออผมไม่ได้ดู Modern Family โอ้ถ้าได้คนนั้นเนอะมันต้องมีความน่ารักกว่าไอ้หมอนี่หน่อยฮะไอ้หมอนี่มันก็คือถ้าเราไม่ได้ดูคุณหมั่นมันหรือเปล่า Justify มาก่อนแล้วเออมันอาจจะแบบน่ารักพออยู่แล้วแต่คุณไปหมั่นมันไงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นี่โจ๊กนะครับอาจจะเป็นไปได้มันอินเบอร์นั้นอยู่แล้วพี่มีโอกาสใช่ป่ะเออจะได้คิดแต่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวลองให้พี่จ้อยดูได้ให้พี่จ้อยตัดสินให้ผู้ใหญ่ตัดสินคนกลางเพียวโปรตีนทั้งออร์แกนิก 100% fresh นี่คือแท็กไลน์เหรอผมเคยอ่านเจอในว่าโปรเจกต์นี้คนดูเขาคิดขึ้นมาด้วยใช่ไหมอ๋อล่ะฮะคนทำใช่ไหมใช่ใช่เขาทำเขาเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกันเอามาเสนอ Netflix หรือ Netflix เนี่ยแหละกำลังทำซีซั่น2ปีหน้าได้ดูตัวลูกสาวก็น่ารักนะก็แบบว่าเป็นบอยๆหน่อยเลฟฮันเซนป่ะเลฟฮิลสันน่ารักดีไอ้พูดไอ้เนี่ยตัวหลัก4ตัวเนี่ยตลกหมดสกายเลอร์คริสซันโดไอ้ผู้ชายนี่ไอ้หนุ่มข้างบ้านนี่ตลกมากอะผมว่าใครชอบแบบพวกซีรีส์ตลกที่ไม่คิดมากนะดูได้แบบอาจจะประมาณแบบ Last Man on Earth อะไรอย่างนี้นะคิดว่าอะไรเงี้ยแต่นี่อาจจะทะลึ่งหน่อยจะมีความทะลึ่ง Last Man on Earth ไม่ขนาดนี้ฟังดูแล้วไม่ทะลึ่งใช่ไหมฮะ
นิดๆแต่เบาอันนี้เบาอันนี้มันมีมุกแบบมุกเข้าผ้าเข้านาอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้โป้ไม่ได้มุกก็ไม่ได้โป้นะเป็นมันทะลึ่งคะแนนดีไหมจ่องไม่ค่อยไม่ได้ให้ถึงฮะไม่ค่อยก็เพราะไอ้นี่แหละไม่ใช่ว่าโจ๊กพูดแหละเมื่อกี้ยังดีอยู่โหตายแล้วก็คิดว่าดูแบรี่มอร์ไงดูกันไปดูกันไปซานต้าก็เริ่มรวยแล้วเนาะเห็นความรวยยิ่งรวยยิ่งรักโธ่ยิ่งรวยยิ่งรักยิ่งรวยยิ่งรักรวยเรารักซานต้าคาริต้าไดเอทสนุกเน็ตฟิกใครมีเน็ตฟิกดูได้เลยเพิ่งพรีเมียร์ไปเมื่อกุมภาที่ผ่านมานี่เองเนาะก็ช่วยผมตัดสินหน่อยว่าไอ้นี่มันดีหรือไม่ดีพี่เองเนี่ยดูจ่องมันทำหน้าน่าตกใจไงเป็นไปได้ว่ามันเล่นดีอ่ะแล้วก็น่ารักแล้วก็ตลกก็นี่ไงคิดอย่างนี้ไงอาจจะเข้าขากันด้วยซ้ำใช่ไหมเล่นแบบอาจจะเข้าขาดีเลยเล่นดีเลยพอมันดีแล้วก็มีแบบหยอกล้อกันรู้จังเลยเข้าพักเข้านางด้วยมันเลยไม่ชอบขาดหูขาดตามันเข้ามาเป็นไปได้วะเป็นไปได้มากมีโอกาสว่าจะเป็นไปได้วะแกให้ผู้ใหญ่ดูเดี๋ยวที่หน้ามาให้ผู้ใหญ่ดูโอเคนั่นคือซานตาคาริต้าไดเอทจ้าอันเรื่องต่อไปอเมริกันเมดเอาเลยก็เป็นเรื่องคุณทอมครูซเล่นอ๋อเป็นนักบินป่ะเป็นเรื่องของนักบินของสายการบิน TWA ซึ่งเขาบอกว่าคนนี้เป็นนักบินที่เก่งกาจมากชื่อแบร์รี่ซิลแล้วก็ทอมครูซเป็นอะไรต้องเก่งหมดเลยเนาะไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยเป็นอะไรที่ไม่เก่งเลยแต่มันบินเก่งแต่ดูนิสัยไม่ค่อยนิสัยไม่ดีดูมันเปิดฉากมาเนี่ยมันบินอยู่เนี่ยแล้วก็ไอ้เครื่องบินมันเซตเป็นออโต้ไพลอตอ่ะก็หมายถึงว่ามันขึ้นอัตโนมัติมันก็ตั้งอัตโนมัติแล้วเพื่อนผู้ช่วยนักบินหลับอยู่มันก็กดปุ่มเปลี่ยนจากไอ้ออโต้ไพลอตเป็นแบบบังคับเองแล้วมันก็ตกติ่งทำเป็นแบบว่าขับแบบกระชกกระชากให้แบบว่าผู้โดยสารหลับหมดเลยนะให้เหมือนตกหลุมอากาศอ่ะแบบของหล่นทุกคนตะตุ้งตื่นแล้วมันก็ประกาศกับการขอโทษกับตกหลุมอากาศแต่มันใช้ไอ้จังหวะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการแบบขนของเถื่อนอ่ะขนไอ้คิวบาผิดกฎไอ้ซิก้าผิดกฎหมายจากคิวบาจังหวะที่ทำเป็นตกหลุมอากาศเนี่ยนะฮะมันเป็นคนอย่างนั้นเป็นนักบินขนของเถื่อนไม่มันก็นักบินการบินพาณิชย์นี่แหละแต่ว่ามันแอบรับจ็อบรับจ็อบด้วยแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันทำอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาแบบมาคุยมาตรงล็อบบี้โรงแรมที่แบบระหว่างมันบินไปแล้วไปพักครับเป็น CIA ซึ่งรู้พฤติกรรมนี้ว่าทำอะไรอยู่แต่ว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มาจะมาเรื่องนี้คือจะมาทาบทามเพราะรู้ว่าเป็นนักบินที่เก่งจะมาทับทำให้ช่วยงาน CIA ให้มาทำงานกับ CIA เลยคือไอ้นี่ก็กลับไปคิดแล้วก็วันหนึ่งกำลังแบบว่าจะพาผู้โดยสารขึ้นเครื่องมันก็ตัดสินใจเอาไม่เอาละไม่ทำละวิ่งไปกับเครื่องไปทำ CIA ไปทำกับ CIA แล้วก็ภารกิจที่มันได้รับมอบหมายให้ไปทำกับ CIA ก็คือให้ไปบินแถวเป็นแบบเครื่องบินเล็กอะนะไปแถบ อเมริกากลางนิคารากัวพวกอะไรแถบนั้นนะคือไออันนี้มันทำมาจากเรื่องจริงแล้วก็มันเป็นเรื่องในช่วงปลายเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1970เป็นช่วงสงครามเย็นอยู่ช่วงที่มันมีความตึงเครียดระหว่างโลกเสรีคอมมิวนิสต์นั้นไอ้ที่ให้ไปทำคือไปบินสอดแนมแล้วมันเป็นยุคที่ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ดาวเทียมการถ่ายภาพทางดาวเทียมมันยังไม่เหมือนปัจจุบันอันนี้คือไปบินแบบว่าไปบินแบบระยะใกล้เลยอ่ะแล้วก็เหมือนมีกฎถ่ายรูป
บันทึกภาพมาด้วยบันทึกภาพหน้าที่หลักมันคืออย่างนั้นเลยแล้วก็ด้วยความที่แบลลี่ซิลมันเก่งมากอ่ะมันบินต่ำกว่าที่พวกสปายคนอื่นเคยทำฉะนั้นไอ้ภาพที่มันถ่ายได้นะก็จะใกล้ชัดมากซึ่งต่อมาเขาเรียกว่าโดรนแล้วก็ระหว่างที่มันไปทำอะไรแบบนี้ที่โคลัมเบียทางนี้ไปอเมริกาใต้ไปโคลัมเบียมันก็ทำสำเร็จแล้วมันก็กำลังพาเอาเครื่องบินไปเติมน้ำมันอยู่ดีก็มีคนมาเชิญตัวไปขึ้นรถแบบว่าอยากพบอ่ะเป็นพ่อค้ายาเสพติดกลุ่ม3คนหนึ่งในนั้นคือไอ้พาโบเอ็กซ์โคบาคือก็แบบว่ารู้เหมือนกันว่านี่ขับเครื่องบินเก่งก็เลยแบบว่าจะชวนมาให้ช่วยทำงานก็คือขนยาไอ้ขนโคเคนจากโคลอมเบียมาไมอามี่มาไมอามี่ใช่เพราะเขาใช้เครื่องบินเล็กคุณเอ็กซ์โคบาใช้เครื่องบินเล็กแต่นี่มันเป็นเอสโคบายุคแบบยังหนุ่มๆเลยนะแล้วก็คือเหมือนได้พวกนี้ก็รู้พวกพ่อค้ายารู้ว่าแบบว่าไอ้วิธีเนี่ยมันเวิร์กแต่ว่ามันมีปัญหาตลอดคือนักบินที่มีอยู่เนี่ยมันเอาขึ้นเครื่องเนี่ยจากไอ้ตรงเหมือนเขาทำสนามบินลับอ่ะไปอยู่ในป่าในเขาแล้วมันก็ทำรันเวย์อะไรกันเองแล้วโลเคชั่นมันลำบากมากหมายถึงถ้าบินเครื่องเปล่ามาจอดเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าจะขนเครื่องหนักมีอะไรเครื่องน้ำเงินขนอะไรมีน้ำหนักเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็มันก็ชี้ให้ทอมครูซดูไงนักบินคนก่อนเห็นซากเครื่องติดคาต้นไม้คุณทอมครูซก็คือแบบข้อเสนอดีมากไงคือ1กิโลกรัมได้ 2,000 ปอนด์ไอ้2,000ดอลลาร์แล้วขนทีเป็นร้อยอ่ะมันก็ตกลงเอาอีก CIA ด้วยนะเนี่ยเอาเพราะว่าตอนไปทำงาน CIA เนี่ยได้ค่าตอบแทนไม่ดีหรอกเลยมันรู้สึกแค่หนุกไงคราวนี้ก็เลยเอาแล้วก็พาขึ้นเครื่องสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เสนออีกอย่างด้วยไม่ไปไมอามี่ไปไมอามี่เนี่ยมันพอเอาเครื่องลงจอดมีสิทธิ์โดนไม่ผ่านในพวกศุลกากรมีสิทธิ์โดนปปส.อะไรจะเล่นเนี่ยมันเลยเสนอแผนใหม่ให้ไปโลเคชั่นที่มันตัวมันถนัดนะให้ส่งเข้าไปจุดนัดพบแล้วก็ทิ้งของลงมาแล้วก็แบบค่อยไปลงจอดซึ่งมันก็ทำสำเร็จอะไรพอสำเร็จปุ๊บนะถัดมานี่มารับเงินค่าจ้างจังหวะมารับเงินค่าจ้างที่โคลอมเบียโดนจับโดนตำรวจที่นั่นจับโดนจับทั้งแก๊งเลยไอ้แบลลี่ด้วย CIA ก็เลยไอ้เจ้าหน้าที่ CIA ที่ติดต่อก็มาประกันตัวพอมาประกันตัวเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมาโดนจับอย่างนี้แล้วก็มารับงานฟินอะไรอย่างเงี้ยนะมันโดนตัดแบบตัดหางปล่อยแต่มัน CIA มันมีภารกิจที่จำเป็นต้องใช้งานคราวนี้คือให้แบบขนอาวุธอะไปส่งให้แบบว่าไอ้กบฏคอนท่าต้องเอาปืนอะไรไปส่งที่นั่นอะไรเนี่ยมันก็ถูกใช้งานที่โคลอมเบียใช่ไหมเรื่องมันก็ว่าด้วยประมาณอ๋อไอ้กบฏนี่ก็มีในนาโคสคือพอดเรื่องมันว่าด้วยอย่างนี้แหละคือนักบินคนหนึ่งซึ่งมันมารับงานสองด้านด้านหนึ่งคือทำให้ CIA ด้านหนึ่งก็ทำให้พวกมิจฉาชีพอะไรเนี่ยแล้วก็ว่าด้วยชีวิตที่แบบขาขึ้นลุ่งโลดพีคแล้วก็โดยเส้นทางแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีขาลงเรื่องโค้งกว้างมันแบบนี้ใช่ไหมเครื่องบินมันขึ้นแล้วก็ลงอ่ะใช่ Very steel ต้องจดประโยคเมื่อกี้เครื่องบินมีขึ้นแล้วมีลงครับแต่ว่าความเจ๋งของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นนกไร้ขาอีกแบบนึงถ้าลงแล้วตายอยู่ตรงว่าไอ้รายละเอียดของเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเป็นรายละเอียดพอมันมาถึงเรื่องจริงมันจะมีเขาเรียกอะไรมันเหนือการรับรู้อ่ะมันพาไปสู่โลกที่เราไม่คุ้นมาก่อนกับเรื่องนี้แล้วก็โอ้เรื่องมันสนุกมากไอ้เรื่องนี้หรอโหสนุกมากแล้วก็ไอ้เหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไปเจอเนี่ยมันมีการพลิกผันแบบนึงแล้วมันเป็นหนังตลกเป็นหนังตลกความเจ๋งคือมันเป็นหนังตลกนะไอ้ลักษณะแบบมันมี
ท่าทีที่แบบว่ายียวนมากอ่ะเออแล้วก็มันจังหวะตลกของมันมันไม่ตลกแบบว่าเราขำนะแต่ว่าหมายถึงโดยพล็อตแล้วมันดูจริงจังเคร่งเครียดคอขาดปากตายมากคือว่าเป็นหนังแบบดราม่าเออมันควรจะไปอย่างนั้นมันควรจะเป็นแบบคอขาดปากตายแล้วมันชิลๆมากแล้วมันมีจังหวะแบบกวนทีนกวนทีนตลอดแล้วมันไอ้กวนทีนของมันเนี่ยได้ผลกวนทีนด้วยเรื่องหรือว่าวิธีวิธีแล้วก็บังเอิญกับอีกอย่างนึงคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบอ่ะมันเกิดอย่างจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยก็สนุกมากสนุกมากเลยหรอสนุกมากแล้วแล้วแบบว่าดูครูสรอดไหมหนังรอดตลกผมว่าผมว่าเรื่องคือตัวมันไม่ได้แบบว่าต้องมาตลกมากนะแล้วก็ตัวหนังมันก็ไม่แบบตลกแบบว่าแบบชงแสงจัดแค่ว่าโทนมันอะโทนมันดูขี้เล่นยวนยวนมากกว่าใช่ไหมยวนยวนผมว่ามันดันทางมันจะไปคล้ายกับไอแคสมีอิฟยูแคนอะไรประมาณนะแต่ไม่ตลกแบบไม่ได้แบบว่ากระชุกฉูดฉาดจัดจ้านเท่านั้นนะ แล้วก็คือลงแกทำงาน2ด้านเลยเหรอเป็น CIA ด้วยแล้วก็ทำงานให้ปาโบไปด้วยตัว CIA ก็รับรู้ว่าหมอนี่ทำงานให้ปาโบด้วยแล้วก็ไอตัวหนังมันใช้วิธีหนึ่งคือมันเดินเรื่องสลับกับตัวทอมครูซเนี่ยตั้งกล้องวิดีโอถ่ายตัวเองเหมือนกำลังเป็นนาร์เรเตอร์เล่าเรื่องและตรงที่ผมเล่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงพี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้ตรงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันบอกว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่จะเกิดถัดจากเนี้ยมันวายป่วงมากไอ้ตะเกียบมันเพิ่งมาสู่ตรงจุดเริ่มต้นแล้วไอ้สิ่งที่มันพาไปโอ้มันชุลมุนตลุดใช้ได้เลยอ่ะเรื่องจริงซะด้วยสนุกมากสนุกมากแล้วมันพอมันลิงก์กับไอเหตุการณ์จริงเนี่ยมันยิ่งสนุกแล้วเรื่องมันคาบเกี่ยวกับไอ70-80สนุกมากดีกว่าที่ผมคิดก่อนนี่คาลากัวนี่คืออันเดอร์ไฟใช่ไหมจำไม่ได้ไอนิกโนเต้อะนั่นคือนิกคาลากัวป่ะพี่ไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ก็ดีเลยนะสำหรับผมดีแบบว่าแถวๆ 7.5 อะไรอย่างเงี้ยAmerican Made ดูไม่ค่อยนี่เลยนะใบปงใบปิดใบปิดไม่น่าดูคือที่ผมตัดสินใจดูเพราะว่ามีวันผมไปดูหนังอาทิตย์ที่แล้วแล้วได้ดูตัวอย่างเรื่องนี้แล้วในตัวอย่างมันเห็นแววว่าไอ้มันน่าจะหนกเว้ยมองออกมองออกใบปิดจะมาหลอกใช่ประสบการณ์ล้วนๆไงเป็นเราเลยอย่างนี้เราก็ผ่านแล้วทำคู่ปีที่เราดูทำคู่เป็นนักบินเอ๊ะมันทับกันหรือเปล่าใบปิดมันตัวหนังมันมันทับกันไม่รู้แต่บินเก่งมันบินเก่งมาตั้งนานแล้วจะมาเป็นนักบินอะไรกันนักหนาแล้วตัวหนังมันหมายถึงเรื่องภาพเรื่องลูกเล่นอ่ะมันตั้งใจทำให้ดูเป็นเหมือนในพวกภาพถ่ายหรือไอ้วิดีโอแบบโฮมยูสวิดีโออะไรนี้ของยุค70นะมันเล่นกับอะไรแบบพวกนี้เยอะไอหมายถึงไอมีลีลาโปรดักชั่นดีไซน์มันตั้งใจตรงนั้นลีลามันเล่นในโลโก้ยูนิเวอร์แซลอะไรนั่นเลยก็แนะนำนะแนะนำว่าดีกว่าที่คิดเลยแล้วก็คนไม่เยอะคนเจอใบปิดก็ไม่น่าเออมันไม่น่าดูมันเงียบๆมากเลยเรื่องนี้แต่ผมดูแล้วผมชอบมากสนุกแล้วก็ผมเลยอยากดูไอเอสโคบาร์ที่โจ๊กอ๋อเดี๋ยวมาให้พี่เอฟหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่แล้วคอร์สสองแล้วอยากดูเรื่องนี้ขึ้นมาเลยโหอันนี้ก็โลดโผนซะเออแต่ผมรู้สึกมันมีรอยต่อแบบไอ้เหมือนเกี่ยวเชื่อมโยงกันใช่ไหมเชื่อมโยงกันนั่นคืออเมริกันมีดดักเลเมนดักเลเมนกับนี่เหรออืมมันทำไมมิสเตอร์มิสซิสมิธ Age of Tomorrow ไงเออ Age of Tomorrow ทำบอลตอนหนึ่งมั้งเออ Age of Tomorrow ก็สนุกนะเรื่องนี้สนุกนะเรื่องนี้ขึ้นต้นมาดูทรงแล้วไม่น่าจะสนุกนะแต่พอดูไปแล้วบอล Identity วัน2ทำโกจัมเปอร์ก็หนุกหัวโปรเจกต์ต่อจากอเมริกันเมดเพียบเลยอ่ะเพียบอ่ะโอ้โหพักผ่อนบ้างดัก
พอแล้วน้องเรียกน้องก็ไม่ได้เป็นแกวเราอีกงานเยอะงานเยอะงานชุกเชอะนั่นคืออเมริกันเมดดีดีกว่าที่เห็นดีกว่าที่เห็นแล้วก็สนุกสนุกเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เซ็กซี่นิดๆมีไว้มีภรรยามีภรรยาใครฮะทำไมข้าไม่ได้จองเรื่องแบบนี้เขาไม่เล่าหรอกครับฟังชื่อหน่อยฮะใครเล่นฮะเรารู้จักไหมฮะรู้ไหมพี่จ้อยไม่รู้จักไม่คุ้นหน้าแต่ดี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 โอ้แล้วไม่บอกเลยนะอีเงี้ยอย่างเงี้ยอุบฮะอุบฮะนี่คนขับรถใช่ไหมเล่าละเอียดเนี่ยเอาประตูนั้นออกประตูนี้ส่วนหลังบ้านนั่นน่ะเล่าละเอียดยิบเนี่ยสาระไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างงี้แบบปิดข้ามกันปิดด้วยโอ้พี่นี่ผิดหวังจริงเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปขอฟิตโตบิ๊กซ์บี้แบร์โอ้โหนี่ไม่รู้เล่าไงฮะคือผมนั่งนึกมาตลอดว่าผมควรจะเล่าดีไหมแต่จริงๆหน้าโลมันก็ติดนะแต่ผมว่าอย่าเล่าเลยควรไปเห็นเองดีกว่าคือที่พอจะเล่าได้ก็คือว่าเรื่อง Bigsby Bear เนี่ยมันเป็น BRIGSBY โอเคคือมันเรื่อง Bigsby Bear เนี่ยมันว่าด้วยผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนลุ่มหลงในมันมีเหตุผลบางอย่างซึ่งไอ้ตรงเหตุผลบางอย่างเนี่ยที่ผมไม่อยากเล่าเพราะมันเป็นช่วงเริ่มต้นของหนังเลยซึ่งตอนไปดูเนี่ยผมตกใจคือผมไม่รู้เรื่องว่าหนังมันจะเป็นมาทางนี้นึกว่ามันจะเป็นหนังที่พูดถึงนอสตอเจียอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ไอ้ตรงเงื่อนไขแรกเนี่ยซึ่งมันเป็นเงื่อนไขสำคัญมากซึ่งทำให้ผู้ชายคนนี้ไอ้พระเอกนี่ใช่ไหมฮะบิ๊กซ์บี้แบร์นี่คือทุกอย่างในชีวิตมันคือมันดูแบบมันดูแต่บิ๊กซ์บี้แบร์มันเป็นละครทีวีเรื่องบิ๊กบี้แบร์ว่าด้วยหมีตัวหนึ่งซึ่งมีพลังพิเศษไปต่อสู้กับปีศาจพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงสองคนพี่น้องผู้คอยช่วยเหลือบิ๊กบี้แบร์ไอเนี้ยดูจนกระทั่งแบบชีวิตมีแต่เนี้ยแล้วมีที่พึ่งอย่างเดียวคือบิ๊กบี้แบร์บิ๊กบี้แบร์คือเพื่อนใช่ ถูกต้องจนกระทั่งมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรุนแรงอ่ะสิ่งที่มันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันไม่คิดว่ามันจะเป็นชีวิตเนี้ยชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอันนี้ละยากมากแล้วมันมีที่พึ่งเหลืออย่างเดียวคือบิ๊กบี้แบร์เนี่ยที่มันรู้สึกว่าในชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมีอันเดียวที่มันยังเป็นของมันอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยสิ่งเรามีมันก็เลยคิดว่ามันจะทำหนังในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะมันตัดสินใจว่ามันอยากทำหนังเรื่องบิ๊กบี้แบร์เองต่อจากที่มันเคยดูมา มันก็ว่าด้วยเรื่องนี้ว่าไอ้พระเอกคนนี้เมื่อมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเนี่ยแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตในโลกใหม่จะว่าอย่างนั้นก็ได้อะที่แบบที่ไม่เหมือนมันตั้งแต่เคยเห็นมันตั้งแต่เกิดนะที่มันจำได้มาเนี่ยและในการที่จะมาใช้ชีวิตใหม่เนี่ยมันต้องปรับตัวอะไรให้เข้ากับโลกใบใหม่นี้บ้างต้องไปคบกับคนใหม่ๆซึ่งบางคนก็เป็นเพื่อนร่วมกันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นแบบชอบบ้าหนังเหมือนกันใส่เสื้อสตาร์เทคอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบทำหนังก็ร่วมกันทำหนังเรื่องบิ๊กบี้แบร์หนังเขาว่าด้วยประมาณเราได้ประมาณนี้ฮะคือตรงตอนต้นนี่มันตอนผมดูผมตกใจทีเดียวอะโอ้ยมันมาผมไม่นึกว่าหนังมันจะมาทางนี้เลยคือแม้กระทั่งบอกว่าจะพูดว่าเหมือนหนังอะไรบางเรื่องก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะสปอยล์แล้วหนังมันก็ว่าด้วยเรื่องนี้แหละเรื่องได้สำหรับผมก็คือว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มันมีอันนึงที่ยึดมั่นได้เนี่ยและความยึดมั่นอันนี้มันคือสิ่งเดียวที่มันจะทำให้มันมีชีวิตอยู่ต่อได้ก็คือบิ๊กบี้แบร์เนี่ยในการที่มันจะต้องสร้างความฝันอันนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยอันนี้ก็อันนึงที่เซอร์ไพรส์คือว่าไอ้ตอนต้นของเรื่องเนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์พอดีเซอร์ไพรส์ที่สองคือผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าพุ่มกับเขาตั้งใจหรือเปล่าคือเขาทำหนังเรื่องนี้เหมือนยุคเอตตี้แบบโปรดักชันมันดูกระป๋องแบบการแสดงดาราเงื่อนไขของหนังหรือว่าการจงใจที่จะพูดมันจะมีบางอย่างที่ดูแปลกมากอ่ะเป็นกระป๋องอ่ะมันใช้คำว่ากระป๋องอาจจะผิดอ่ะมันเหมือนแบบหนังมันดูเชยไม่แต่พูดว่ากระป๋องก็ถูกเลยผมก็นึกถึงว่าพูดกระป๋องนมตามีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นนมตามีฝรั่งเป็นนมกระป๋องตาบิ๊กบี้แบร์คือมันมีความโปรดักชั่นอะไรบางอย่างซึ่งมันดูแล้วมันแปลงอ่ะก็เพื่อคนที่คุณรักถูกต้องด้วยใช่เพื่อคนที่คุณรักใช่แล้วมันก็มันทำให้
มันทำให้การดูหนังเรื่องนี้มันมีประสบการณ์แปลกๆพี่คือมันเหมือนดูหนังนักศึกษาหรืออะไรเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันแบบแล้วมันจะมีจังหวะบางอย่างที่มันก็จริงขึ้นมาคือมันจะมีจังหวะอย่างเงี้ยตลอดอยู่ๆมันก็เฮ้ยจี๊ดเว้ยตรงนี้แต่ธรรมดามันจี๊ดกว่านี้ได้อ่ะคือได้พล็อตอันเนี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันพร้อมที่จะจี๊ดเลยคนที่ติดอยู่กับโลกแห่งความฝันอันนึงซึ่งแบบพอมันจะเป็นจริงแล้วมันกึ่งๆรูทเซอร์กึ่งๆแบบที่ต้องต่อสู้เพื่อไปถึงตรงนั้นอะแล้วทีนี้พอไอ้หนังมันพรีเซนต์มาแบบวิธีเนี้ยมันทำให้ความจริงมันดูไม่จริงยังไงไม่รู้สำหรับผมอะแต่บางทีมันก็ดูจริงมากอะไม่รู้อธิบายยังไงอะมันไม่รู้อธิบายมันเป็นหนังที่ประหลาดอะมันเป็นรสชาติประหลาดมากในการดูหนังอะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าหนังมันทำให้ถ้าสมมติเป็นพุ่มกับที่แบบที่จริงจังกว่านี้ผมจะต้องร้องไห้แบบแหลกลานอะอันนี้มันด้วยวิธีการที่มันนำเสนอมาในวิธีที่ดูเอตี้อันเนี้ยมันเลยทำให้ความจริงมันลดลงแล้วละผมอะพอตรงจังหวะจี๊ดท้ายเรื่องนี่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้พาผมไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยทั้งที่เรื่องมันใช่มากไม่ชอบอย่างเงี้ยชอบประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้ไม่ถึงกับไม่ชอบมันก็มีอะไรที่แปลกๆอ่ะไม่รู้อธิบายไม่คุ้นลิ้นนะไม่คุ้นลิ้นนะมันก็จบสวยนะอธิบายยากอ่ะคุยยากไม่เขาพยายามอธิบายอย่างนี้ว่าอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดใจเย็นๆสิจะช่วยอธิบายฟังต่อหน่อยคือเขาบอกว่ามันมาในทรงที่เขาต้องชอบใช่ทรงนี้มันต้องชอบทรงนี้เขาต้องชอบแต่เหมือนคาสามเลยมันเปิดเรื่องมาได้ว่าคนตกยุคเนี้ยแต่พอระหว่างทางมามันไม่รู้โอเคเคลียร์พี่เฟิร์มแล้วผมนะแล้วผมมานั่งนึกดูเนี่ยเพราะว่าไอ้เงื่อนไขแรกที่ผมเล่าไม่ได้เนี่ยมันประหลาดคือว่ายังไงวะเอางี้จ๊อกง่ายๆมันไม่ตรงปกตรงปกด้วยเหรอตรงยังไงเฮ้ยตรงปกเหรอใจยังใจยังต้องไม่ตรงปกดิฉันก็พยายามคุยด้วยอย่างนี้แหละพยายามจะช่วยอธิบายคือเงื่อนไขแรกเนี่ยมันไม่ทำให้ผมแบบมันเหมือนหนังเรื่องเนี้ยเรื่องที่มันไปปลุกเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ขึ้นมาใช่อ๋อแพสซิฟมันไอ้เงื่อนไขนี้มันใหญ่มากอ่ะจนเราทำใจให้รับไอ้นี่ไม่ได้ด้วยเข้าใจแล้วใช่ฉันเข้าใจแล้วยังไงเงื่อนไขมันใหญ่มากพอมันเฉลยมาอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เพราะเรายังติดเรื่องนี้ไว้อยู่ไงเพราะเรายังติดเรื่องนี้อยู่ใช่เข้าใจอันนี้เข้าใจแล้วคือรู้สึกว่าไอ้เงื่อนไขที่มันสร้างมาทีแรกเนี่ยไอ้นี่มันไม่ได้หวังดีต่อไอ้นี้ยังไงที่มันทำอ่ะเข้าใจแล้วถ้าพูดถึง passenger เข้าใจเลยเหมือน passenger มีความแบบแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหมันอย่างนั้นเลยเหรอพี่มันใหญ่มากฮะโอ้ถ้างั้นมันก็มันแล้วมันกล้าหาญมากนะผมรู้สึกว่าพุ่มกับมันแบบโอ้ยมันเอาเงื่อนไขนี้เลยวะแต่มันรวมๆมันดูดีกว่า passenger ใช่ไหมผมว่าดีกว่านะผมว่าดีกว่าเฮ้ยดีกว่าเจนเซอร์ลอเรนซ์ว่ายน้ำหรอไม่นับเจนเซอร์ลอเรนซ์ตัดพูดถึงแพสเซนเจอร์พูดถึงอารมณ์หนังเพราะมันพูดถึงเรื่องหนังเรื่องนั้นใครก็ดูเรื่องอารมณ์กันดูแล้วไม่ได้อารมณ์หรอแต่ถ้าโอ้ถ้าเข้าใจอ่ะเพราะถ้ามันเพราะเงื่อนไขในแพสเซนเจอร์มันดูยังไงเราก็หลุดไม่ได้ไงสุดท้ายแล้วเราข้ามเหตุผลนั้นไม่ได้คือผมงงว่าพุ่มโหถ้าพุ่มกับกล้าสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไอ้ตัวพระเอกมันยังติดอยู่ในโลกนั้นนะแล้วมันจะแก้ยังไงวะโอ้นึกออกแล้วครับงี้เคลียร์ลองไปดูกันฮะผมว่ามันเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดอะเอางี้แต่ก็มีคนชื่นชอบเรื่องความแปลกของมันนะฮะแล้วก็จริงๆเขาก็บอกตั้งแต่หน้าโรงผมเห็นที่ป้ายหน้าโรงก็ติดไอ้นี้ไว้เลยผมดูเสร็จแล้วผมมายืนอ่านเอ้าทุกคนรู้หมดแล้วนี่หว่าไอ้เงื่อนไขนี้ผมรู้พี่รู้ใช่ไหมพี่รู้นะถ้าพี่รู้พี่รู้สึกมันแปลกมันไม่น่าจะทำเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเราก็นึกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งโตมาพร้อมหนังทีวีอันนี้แล้วหนังทีวีนี้มันหยุดสร้างไปแล้วมันก็เลยจะสร้างขึ้นมาเองไงผมรู้อย่างนี้คืออย่างไอ้เพจเจอร์เนี่ยเราเข้าใจว่ามันสร้างเงื่อนไขนี้มันคิดว่าตอนจบมันจะปลดได้ไงใช่แต่มันปลดไม่ได้มันเลยเป็นผลลบไอ้นี่ก็คงคิดวิธีนี้แหละคิดว่ามันจะทำได้เพราะฉะนั้นมันเลยกึกกักว่าแต่จริงๆถ้าคิดว่าไอ้นี่เงื่อนไขนี้มันเป็นความหวังดีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเลยนะซึ่งผมไม่รู้สึกว่าไอ้คนที่ทำแบบนี้มันจะหวังดีไงมันโหมันโหดอ่ะเพราะเองมันโดนมาอย่างโหดร้ายอ่ะคือชื่อมันโดนโหดร้ายมาตลอดแม้กระทั่งมันหัวหยิกใช่ไหมหัวหยิกใส่แบนคือไม่เอกใช่ไหมมันเป็นรสชาติประหลาดอ่ะพูดคำนี้ดีกว่ามันเป็นหนังที่แปลกสำหรับผมมันแปลกมากเราไปชมดูไปชมดูที่เฮาส์ที่เดียวหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่มันก็จะมีจังหวะที่แบบโอ้โหเจ๋งว่ะจังหวะนี้อะไรก็มีนะลองดูฮะ
มันน่าจะแปลกดีอาจจะชอบซึ่งคุณอาจจะชอบก็ได้ในความแปลกนั้นอะไรเงี้ยก็ลองดูสำหรับผมนี่ไม่แน่ใจเพลงเพราะไหมพี่ยักษ์มีเพลงเพราะไหมมันไม่ค่อยเน้นเลยส่งมันน่าจะมีเพลงหน่อยนะไออเมริกันอ๋อเหรออ๋อยุคนั้นใช่ไหมฮะเพลงยุคนั้นร้องอะไรท่านรู้แล้วเหรออ่านเหรออ่านเจอเอ้าไปอ่านทำไมเล่าคือเองเงื่อนไขเนี่ยมันเดินมีคุณมาร์คแฮมมิลด้วยไอ้เนี่ยเงื่อนไขอ๋อใช่ประมาณแฮมมิลเล่นด้วยตอนที่อ่านแต่มาให้ไม่เล่นไม่เยอะนะฮะเล่นไม่เยอะนะฮะแต่ก็สำคัญเลยแหละตายแล้วเจ๊ใดอุ้ยเจ๊ใดจะมาแล้วเนี่ยว่าไปใช่ไหมฮะอีกไม่กี่เดือนอีก 2-3 เดือนนี่เองนะอุ้ยตื่นเต้นนะเจ๊ใดเมื่อวานผมเพิ่งอ่านเพิ่งรู้ว่าไอ้กอยเคอร์จินเนี่ยก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยเลียมเหรอฮะนอกจากคุณเมสวินดูแล้วด้วยฮะโอ้ไม่เป็นดูนี่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเหรอการลิเวอร์พูลดาบม่วงเลยเหรออ่าย้อนเลยโอ้โหคือมีเจเจได2คนชอบลิเวอร์พูลโอ้ยหน้าทีมถึงเตียงไกลอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเจมบอนด์อีกฮะใช่เออแดเนียลเคล็กเหรอฮะแดเนียลเคล็กนอกจากมีเจมส์ไดแล้วมีเจมส์บอลด้วยเหรอฮะเดี๋ยวมีไอ้นั่นด้วยบรอดี้ด้วยไอ้โฮมแลนด์โอ้ยใครอีกฮะพี่ไอ้ที่เล่นโคสเตอร์จูดรอไม่ใช่จูดรออีกคนคายโฟเวนคายโฟเวนเอ๊ะไม่ใช่คายโฟเวนป่ะคายโฟเวนแต่มันไม่ใช่ยอดมนุษย์นี่พี่ที่พูดมานี่คือมันเป็นพวกยอดมนุษย์นั่นแหละเป็นคิงอาเธอร์นะเว้ยแล้วมันโอเว่นด้วยไงไอ้คนทรยศอ่ะเหรอไมเคิลไอ้คนทรยศโอเว่นอ่ะเหรอแหมแต่ช่วงเขาอยู่เขาก็ทำดีนะให้อภัยเขาบ้างดิจ๋องดูโอ้โหดาราเทียร์นี้เทียร์ทีมนี้เนาะเป็นดาราแมนๆหน่อยยอดยอดวิ่งเบรกเบรกเบรก take a break take a breakFor a while, well, they'll come back. Yeah, Chato Mate. หนังหน้าแมว5ทุ่ม19นาทีครับหรืออีกเวลาประมาณ40นาทีหมดการขายบัตรCat Expo Early Cat นะใช่40นาทีพอดีเลยใช่ซื้อสาซื้อยังทันนะยังทันจ้ายังทันเข้าไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะจ้า .com จ้าบอกไว้ก่อนไม่อยากไปให้น้องเสียตังค์แพงใช่เนาะซื้อเสร็จแล้วก็เก็บตังค์ไว้ซื้อซีดีมีคนได้บัตรไปเยอะแล้วล่ะแต่ว่าที่ยังพอเหลือเนาะซื้อง่ายตอนนี้มีเราเจ้าเดียวใช่ไหมเจ้าขายหมดแล้วงานเขาเหรองานเขางานเขาหมดแล้วงานเขาหมดแล้วเหลืองานเราเหลืองานเราฮะงานเขาหมดเลยฮะงานเขาหมดแล้วงานเขาหมดเออรี่เราไม่หมดแต่เราไม่มีข่าวนะไปซื้อสาย40นาทีเข้าทันไม่ต้องไปวิ่งที่ไหนแล้วนะจ๊ะจ้ามาภาพยนตร์จ้ะเหลืออะไรฮะพี่จ้อยเหลือออมเลสอ๋อเหลือเรื่องเดียวแล้วเหรอเรื่องเดียวละจ้ะLove ก็เป็นสารคดีจริงๆแล้วมันเข้ามาช่วงไล่ๆกับเคดี้ไอแอมน็อตไอแอมน็อตยูนิโกรอะไรนะฮะมาช่วงไล่ๆกันโฮมเลสเดี๋ยวผมดูที่เฮาแล้วก็รู้แค่ว่าเขาเป็นตากล้องที่ไม่มีบ้านรู้เท่านั้นแต่พอไปดูแล้วเนี่ยที่แรกนึกว่าจะเป็นเรื่องสนุกอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสนุกแบบที่เราคิดด้วยว่าแบบว่าไอ้ตากล้องนี่มันบ้ามันมีเป็นตากล้องแล้วมันก็ไม่ยอมอยู่บ้านอะไรเงี้ยนึกว่ามันเป็นจริงแล้วมันก็มีบางส่วนที่เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันไม่ได้สนุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมีแง่มุมที่แบบก็เจ็บอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอ่ะคือคุณมาร์กเรย์เนี่ยแกเป็นตากล้องแกไม่ได้เป็นตากล้องแบบตากล้องผมเข้าใจว่าแกไม่ได้ดังนะคือแกเป็นพวกแบ็คสเตจอ่ะแบ็คสเตจเวลาแบบแฟชั่นวีคอย่างเงี้ยมึงต้องมีพวกตากล้องแบ็คเสร็จเพียบๆเยอะๆอย่างเงี้ยถือไฟอันนึงถือไฟนึงแล้วก็ถ่ายอ่ะแกก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะที่ระดมถ่ายแล้วก็เวลาแกถ่ายรูปเบื้องหลังหรืออะไรเหล่านี้แต่เสร็จแกก็ต้อง
แกก็ต้องเอาไปขายคือมันก็ต้องคือไม่ได้หมายว่าเอาไปนั่งขายคือหมายว่าก็ต้องไปขายให้นิตยสารต่างๆอะไรเงี้ยที่จะซื้อภาพก็ไปใช้อะไรเงี้ยแล้วบางทีแกก็ถ่ายภาพสตรีทแฟชั่นสตรีทบ้างถ่ายคนบนถนนอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบ้างแต่หน้าที่หลักๆแกคือแกเป็นแบ็กสเตจแฟชั่นโชว์เพราะงั้น ซึ่งหนังไม่ได้พูดเรื่องรายได้ชัดเจนนะว่าแบบว่าเป็นแบ็กสเตจแฟชั่นโชว์นี่ได้เงินมากขนาดไหนแต่ว่ามันมีโปรเจกต์นึงที่แกต้องผมไม่แน่ใจว่าแกทำโปรเจกต์นี้หรือเปล่าแต่ว่ามีเหมือนมีข้อเสนอว่าแกต้องไปถ่ายสักอย่างนึงในที่แอฟริกาอะไรเงี้ยก็ได้แบบ $20,000อะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าคุณมาร์คนี่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ก็นิวยอร์กอะฮะแกอยู่นิวยอร์กแล้วก็อยู่ในวงการแฟชั่นอะแฟชั่นแฟชั่นอะแกก็โหแกก็แต่งตัวดีตลอดนะของบนตัวแกก็เอ็กเซสซอรี่ก็สวยก็เท่หมดอะเสื้อผ้ามีต้องไปไหนก็ต้องมีผ้าพันคอโน่นนี่นั่นแกก็แต่งตัวแกก็เท่แล้วแกก็มีเสน่ห์หล่อก็เป็นแบบพวกตากล้องที่มันจะพูดจาเจ็บๆนึกออกมั้ยเวลาพูดกับกล้องหรือว่าคุยกับคนที่มาถ่ายสตรีทแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีพูดแบบว่าเจ็บๆอะไรเงี้ยไอ้หมอนี่มันก็คนพูดจามันๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอดูตอนแรกๆก็มูดแอนโทประมาณนี้ประมาณนี้พอช่วงท้ายๆเราก็เริ่มรู้สึกเห็นแบบมีกลิ่นนะมีกลิ่นมันมีอะไรที่มันย้อนแยงคลิกใช่ไหมฮะย้อนแยงกันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยคือไอ้หมอนี่อยู่บนดาดฟ้าที่เป็นอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เพื่อนเพื่อนจะให้เพื่อนบอกว่าเหมือนว่าเพื่อนจะให้อยู่ในมาใช้อพาร์ตเมนต์ได้บางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถแบบอยู่ได้ตลอดเพื่อนไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์นี้แต่มีห้องอยู่คือแบบว่าคงเหมือนกับตอนแรกอาจจะแบบว่าให้กุญแจไว้แล้วก็อยู่ 2-3 วันอะไรเงี้ยมันก็พบว่าอ๋อพอมันอยู่นานกว่านั้นไม่ได้มันสามารถอยู่บนหลังคาได้ผมก็เลยว่ามันคิดแบบนี้แต่มันก็ต้องแอบทุกครั้งนะเวลาเข้าไปอยู่แล้วเข้าไปอยู่แล้วเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันอยู่บนหลังคาคือแบบว่าบางวันเข้าไปถึงชั้น3แล้วเนี่ยถ้ามีคนเปิดประตูมันต้องลงมาใหม่เพื่อจะรอแบบขึ้นไปต้องไม่มีใครเห็นนะเพราะจะให้คนรู้ไม่ได้ใช่คนรู้ไม่ได้ว่าอยู่บนหลังคาใช่เพราะมันแอบอยู่มันแอบอยู่แล้วมันก็เป็นเพียงแค่ถุงนอนถุงเดียวอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็มีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยมันจะไว้ในล็อกเกอร์เช่าล็อกเกอร์ไว้อย่างเช่นของที่ต้องใช้งานพอร์ตงานหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่ในล็อกเกอร์แล้วเวลามันใช้ห้องน้ำจะใช้ห้องน้ำสาธารณะในการอาบน้ำแต่งตัวออกมาหล่อเนี่ยนะมันจะใช้ห้องน้ำสาธารณะแล้วเวลากลางคืนมันก็อยู่บนนั้นน่ะลมแรงๆอยู่ในถุงนอนที่เป็นมันก็กั้นผ้าล่มเอาผ้าล่มมากั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้ว่ามันมีความประหลาดอ่ะมันไม่ใช่แค่ไอ้นี่มันดีวะอย่างเงี้ยรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันเพี้ยนนี่วะมันอาจจะไม่สบายด้วยอ๋อรู้คืออาจจะไม่ใช่อาจจะแบบไม่ใช่คำไม่สบายอาจจะแบบมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมีความเจ็บปวดในชีวิตอะไรเงี้ยตอนหลังๆก็ค่อยแกก็ค่อยเล่าไปคือผู้กำกับคนนี้ตามชีวิตแกอยู่2ปีนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเริ่มแบบว่าเริ่มได้เห็นว่าแกกลับไปบ้านบ้างจริงๆก็มีบ้านมีบ้านแต่ว่าไม่ได้บ้านแกคือแบบเป็นบ้านคุณแม่อะไรเงี้ยคือหมายความแค่ว่าคริสต์มาสหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะกลับบ้านบ้างแล้วก็บางทีแกก็ไปรับเป็นตัวประกอบเป็นเอ็กซ์ตร้าในภาพยนตร์ MIB 3อะไรเงี้ยแกก็เล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วก็แกเป็นเซนต์คอร์สด้วยรับจ้างเป็นเซนต์คอร์สแล้วมันก็มีโมเมนต์ที่ตรงเนี้ยมันสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไอ้นี่มันไม่ใช่แค่ไม่มีบ้านอยู่อ่ะมันไม่มีอย่างอื่นมันไม่เรียกว่าอะไรอ่ะมาบอกก็มันไม่มีอย่างอื่นแล้วกันมันไม่ใช่แค่ไม่มีที่อยู่อาศัยอ่ะพอสุดท้ายมันก็ยังมีที่นอนใช่ไหมฮะแต่ไอ้ที่มันไม่มีคืออย่างอื่นแล้วผมรู้สึกว่าโอ้มันพอคิดจนโพรงมันมีโพรงมันมีโพรงพอคิดจนจบแล้วมันก็สะเทือนใจอยู่เหมือนกันมันคือคนที่ไม่เคยพูดคำว่ารักอะฮะทั้งชีวิตอะไอ้ผู้กำกับก็บอกคล้ายๆกับผมจำประโยคไม่ได้แต่เหมือนกับว่าเนี่ยถ่ายมา2ปีพูดคำนี้ให้ได้ยินหน่อยมันเขาก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังมันก็เริ่มซีเรียสขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็หนังใช้เพลงในจังหวะที่แบบโหเจ๋งหมดเลยฮะเพลงที่เลือกมาใช้จบด้วยเพลง Cat People ผมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ในหนังอะมันมีเพลงหนึ่งของวง The National National แล้วก็เพลงชื่อว่า Fake Empire ฮะแล้วมันอยู่ในจังหวะที่แบบโอ้โหสุดยอดแล้วเพลงแบบเจ๋งกว่าที่เคยฟังมาทั้งหมดอะตอนได้ฟังในครั้งนี้
แล้วมันก็มีความมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาระหว่างมัน2ด้านที่ชีวิตมันเป็นอะไรเงี้ยรวมไปถึงไอ้ภาพรวมๆของนิวยอร์กแสงสีกลางคืนที่ที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยเออผมดูแล้วผมจบแล้วแบบเออมันมีความสะเทือนใจไงบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกจริงแบบไม่รู้รู้แต่ว่ามันสะเทือนใจอ่ะมันโอ้ไม่สนุกอ่ะเป็นที่เป็นคุณมาร์คเลยไม่ชีวิตไม่ได้มีซีซั่นฟูฟ้าแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นอ่ะที่พูดมานี่มันตรงข้ามกับความเข้าใจผมเข้าใจว่าจะเป็นสนุกใช่ไหมนึกว่ามันจะเป็นพวกแง่โชว์เท่อะไรนั่นแหละยิ่งเท่ยิ่งเจ็บอันนี้ใช่ป่ะเป็นลักษณะแบบนั้นลักษณะแบบมันเจ็บมันมีความเจ็บปวดก็ไม่นึกว่าหนังจะมาไม่นึกว่ามาทางนี้แต่ก็เห็นคนดูเยอะนะมันย้อนมันมีอะไรที่แบบกลับไปกลับมาเงี้ยเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาอยู่เงี้ยคือผมว่าผู้กลับมันเก่งที่แบบไปตามชีวิตให้หมอนี้แล้วมันเจอประเด็นนี้แล้วมันก็มันรู้ว่ามันจะขยี้ตรงตอนไหนเรื่องนี้พอคนอย่างนี้ทุกคนก็รู้แล้วสิฮะว่าคุณมาร์กนี่เขาเป็นชีวิตแบบนี้ใช่ตอนนี้คงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะต้องเปลี่ยนหลังคาอื่นต้องใช้หลังคาอื่นหรือไม่แกอาจจะมีรายได้จากการถ่ายทำสองปีนี่ไม่ใช่ไหมไม่น่าโจ๊กเพราะว่ารายได้ที่มันได้มามันคงไปซื้อนาฬิกาแทนขนาดว่าแกไม่เสียค่าที่พักอาศัยนี่นะแกพูดเรื่องค่าใช้จ่ายก็เยอะนะแบบค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่แกต้องใช้แต่แกก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีใช่ไหมอุปกรณ์กล้องเครื่องชุดไฟทำงานอะไรเงี้ยพูดถึงตรงหนึ่งเรารู้สึกว่าทำไมวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อ่ะคือถ้าพอตั้งคำถามนี้ได้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้คำตอบไม่ค่อยคำตอบมันเจ็บแน่ถ้าเราตั้งคำถามเพื่อถึงจุดหนึ่งที่ผู้กำกับทำให้เราตั้งคำถามนี่ว่าทำไมเรื่องมันถึงเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ตรงมุมนี้คือไอ้ก่อนทำผู้กำกับไม่น่าจะรู้นะผมว่ามันต้องไปเจอระหว่างทางนะมันคงจิ้มไปเรื่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆจนเจออะไรเงี้ยหรือไม่อาจจะพบจากการรีเสิร์ชมันน่าจะคุยมันน่าจะพบแล้วนะแล้วเจอแล้วก็ค่อยเก็บมาไอ้ตรงนี้มาใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยพุทธเถรคงมหาศาลนะพี่มันติดตามแทบทุกวันเลยนะช่วงแรกเราเห็นชีวิตประจำวันเขาอยู่ช่วงหนึ่งฮะเขาไปทำอะไรโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่หมอนี่แต่ก่อนตอนหนุ่มๆแกก็ขึ้นปกนิตยสารอะไรเงี้ยในแบบมาก่อนแล้วก็แบบว่าช่างภาพดังเคยถ่ายรูปแกก็จะพูดด้วยความสุขอ่ะให้โมเมนต์เหล่านั้นอ่ะแล้วก็เนี่ยเจ๋งดีเหมือนกันมันเป็นชีวิตชอบเวลาแบบว่าเวลาเขาทำพุ่มกับที่มันทำเรื่องพวกนี้แล้วมันสามารถพาเราไปมากกว่าที่เราคิดอย่างเงี้ยชีวิตคนนี่มันมีแง่มุมให้ศึกษาอะไรเงี้ยให้แบบให้กลับมานั่งคิดอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเก่งนะทำให้เราคิดในเรื่องเราไม่เคยคิดหรืออะไรเงี้ยเจ๋งดีชอบโฮมเลสยังมีอยู่ใช่ไหมน่าจะหมดแล้วฮะที่เฮาน่าจะออกแล้วผมดูตั้งแต่ฮะผมดูตั้งแต่อนุนกักไว้ครบหมดอึ้งนะอันนี้อึ้งนะผมเหล็กใช่ไหมพอดูแล้วตอนสนุกไปพอเนี่ยพอตั้งคำถามว่าทำไมได้ขนาดเนี้ยโอ้โหพี่มาร์คเลกอ่ะงั้นเฟซบุ๊กแล้วนะจ๊ะจ้ะเวลาสวยจังเลย5:30 เฟซบุ๊กคนแรกน่าจะเป็นคุณนำนะ365วันกับเครื่องบินกระดาษเนื้อไทยแปลจากญี่ปุ่นฟังแล้วขนลุกทำเนื้อไทยดีมากแปลจากเนื้อญี่ปุ่นแบบได้แบบความหมายเป๊ะทุกประโยคแล้วใช้คำสวยมากอ๋อนี่คือนำนี่คือนำฮะจากญี่ปุ่นของเราสาขาญี่ปุ่นทางแปลมาเลยใช่ไหมฟิล์มมิซึมนำต่อไปเต็กอูครับเต็กอูนนทบุรีมอนสเตอร์ทรัค2016เมื่อกี้จากจิยูกาโอกะตอบมานนทบุรีให้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาเนาะเต้นโอ้โหเหรอสุขภาพจิตเขาเต้นโอ้โหท่านเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนัก Monster Truck 2016 Bigfoot ตะลุยเต็มสปีดทริปวงเล็บลูคัสทิลชายหนุ่มโลกส่วนตัวสูงชอบเก็บตัวอยู่กับรถยนต์กวนหน่อยๆซ้ำร้ายไปเจอสัตว์ประหลาดโดยบังเอิญแต่ดันเข้าอกเข้าใจกันอย่างดียังกับสปีชีส์เดียวกันจนเกิดเป็นมิตรภาพแต่ดันเข้ากับคนรอบข้างเข้าไม่ได้จนทั้งสองเริ่มไปไม่รอดจึงได้ค่อยๆเรียนรู้ในการพึ่งพาผู้อื่นหนังดูได้เพลินๆครับเหมาะกับเด็กผู้ชายสัตว์ประหลาดมีลูกเล่นให้เราสนุกไปได้ถึงกลางเรื่องแต่พอ
แต่พอท้ายเรื่องเรารู้จักสัตว์ประหลาดดีแล้วก็เดาได้หมดกราฟเลยเริ่มตกสนุกดูเพลินเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือมีจุดที่น่าสนใจ5เต็ม10คะแนนตัวเขียวๆหน่อยอ่ะไอ้มอนสเตอร์ทำในตัวอย่างหนังตัวอย่างนะที่มันไปอยู่ในแต่รถแอนด์ในรถคุณเฮดๆปันงามบอกว่า Start to get the strongตอนดูนี่ยืนปรบมือให้นะโจ๊กเลยถูกต้องแล้วฮะถูกต้องแล้วฮะงั้นละพี่จ๋องข้ามคุณโมโนมาเนียแล้วฮะที่ลงรูปขอบคุณแคทเรดิโอแล้วนะโจ๊กมากๆนะครับเจอกันที่แคทเอ็กโป4นะครับแล้วก็6วงจาร์ฟลงรูปโชว์วงจาร์ฟที่ดีเจนะโจ๊กไม่เคยดูแต่อยากดูมากมีวงอะไรบ้างฮะโจ๊กฮะมีโมโนมาเนียไม่เคยดูวงนี้เลยมานั่งคิดดูครับเป็นวงที่ผมชอบมากนะมีสิริพรไฟกิ่งเนี่ยเป็นโมงจากเชียงใหม่สิริพรไฟกิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มี on the plateau เป็นฝรั่งเศสจะอ่านว่า on the plateau on the plateau plateau แปลว่าอยู่ที่ประตูครับวงนี้มาจากที่ระดับสูงครับไม่ใช่ประตูplateau ครับแล้วก็เจียป้าบอสซือกินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็โนบูน่าโนบูน่านี่เป็นพวกวากมีสองเสียงอะฮะอันนี้เห่าอะอันนี้มันห้าวงเองนะโจ๊กอีกวงหนึ่งครับเพิ่มให้ผมฮะเพิ่มมาฮะวงเพิ่มมาอ๋อเหรอไม่ได้เลือกฮะไม่ได้เลือกเองเติมเขาเติมมาแล้วตรงขึ้นหมายคำพูดนี่แหละฮะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากดูหรอกแต่วงลูกหลานยิ้มนี่คำพูดของเราปะฮะสงสัยคุณโมโนมาเนียนี่ก็คือวงโมโนมาเนียนะใช่ใช่ใช่ฮะที่บอกขอบคุณแคทเลยเดียวแล้วนะจ้องมากเลยนะครับผมเพิ่งมานั่งดูว่าผมไม่เคยดูวงนี้เล่นสดผมชอบวงนี้เห็นว่าออกชุดใหม่ด้วยใช่ไหมดีนะพี่ยักษ์ชุดแรกก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็จะไม่มีเลยจะเป็นกีตาร์แบนด์เลยอะไรสาวน้อยหมวกแดงยังจำได้เจ๋งมากคุณวริศธรนะครับบอกว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนครับอาทิตย์นี้ไปดู What Happened to Monday มาครับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแฟดผู้หญิง7คนแฟดผู้หญิง7คนที่ต้องเกิดมาในโลกที่ทุกครอบครัวมีลูกได้แค่1คนอ๋อนางเอกแฟนพี่จ้อยอ่ะแฟนพี่จ้อยนูมิดนูมิดนาปาใช่ไหมฮะนูมิดนาปาสลาปาสครับนาปาสมาหนังดีเลยครับให้ความรู้สึกกดดันได้ดีมากโดยเฉพาะตัวนางเอกครับเล่นได้ดีมากจริงๆสามารถเล่นถึง7คาแรคเตอร์โดยเนียนมากครับแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นแฟด7ได้เนียนขนาดนี้นูมิมี7คนนะจองใช่จริงๆแล้วใช่มั้ยมีจริงๆแล้วมี7คนมี7คนครับว่าแล้วใช่คนโตมาเล่นไอ้ดราก้อนแททูอยู่คนเดียวนี่น้องทั้ง6เพิ่งได้เข้าฉากเพิ่งมาเล่นพี่รู้ได้ไงเป็นคนโตฮะพี่รู้ได้ไงเป็นคนโตรอยสักโอ้ให้ดูที่รอยสักตอบได้จริงนะตอบทันควันแบบไม่ได้คิดเลยอ่ะบอกแล้วว่าแฝด7คนนั้นมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะครับส่วนตัวผมว่าดีมากๆนะครับแนะนำให้พี่ๆทุกคนหน่อยครับค่ะเขาไม่ได้เป็น7คนนะเขามี7คนจริงๆเนี่ยเขาไม่โปรโมทอย่างนี้เนาะคนอยากดูตายเลยเปิดเผยความจริงครั้งแรกที่คุณจะได้เจอกับนูมิลาปาสแล้วชื่ออะไรบางพี่คนโตชื่อนูมิใช่ไหมคนรองชื่อนามินามิโอ้ไม่ถามคนที่3แล้วตอบได้แน่นอนอย่างนี้แต่คนที่5เนี่ยผมรู้อะไรฮะ5นามิคุณโจอานัทสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวปกติผมฟังแต่ย้อนหลังครับวันนี้ได้มีโอกาสฟังสดเลยแวะมาทักทายครับครับตามฟังเสมอครับแท็ก Start Together Strong แท็ก FC DJ Celeb เราพูดว่า Start Together Strong ต้องพูดว่าStart to get the strong นะคุณนรวัตรบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนนมดูมาหนึ่งเรื่องครับผมดูโหมโรงครับโอ้สุดยอดมากครับพี่การตัดสลัดช่วงเวลาดูไม่รู้เลยว่าอยู่คนละช่วงเวลากันดีมากนี่ดีหรือเปล่าดีใช่ไหมนี่ดีใช่ไหมผมชื่นชมปล.1ผมซื้อบัตร Cat Expo แล้วนะครับเย้ขอบคุณมากปล.2วันแถลงข่าวเห็นศิลปินที่เป็นคุณพ่อน้องชื่นใจเอาแผ่นไปขายแล้ว on BNK 48ซื้อไปพร้อมลอตเตอรี่พี่คิดว่าไงบ้างครับก็เป็นน่าจะเป็นคนเดียวในเมืองไทยตอนนี้ที่ได้เงินBNK เปเป็นศิลปินที่ BNK เปให้นะไม่ใช่เป BNK นะฮะอันนี้มากเลย
แต่ว่าพี่บอยก็ซื้อเครื่องบินให้น้องไปแล้วนี่ปล่อยข่าวนะฮะปล3เห็นดีเจเซเลบบอกว่าจะไปดูเบนเค48เพราะเป็นวงลูกหลานจริงไหมครับจริงเออ4ปล4แจนแคนแคนออนโฟเบนเค48น่ารักแจนคือใครพี่แจนคือคนไหนพี่ยักษ์จำไม่ได้อ่ะมีคนชื่อปันด้วยเหรอในวงเนี้ยเห็นบอกว่ามีปันคือมีคนบอกผมว่าต่อไม่ห้ามเรียกไอ้ปันเคทีว่าปันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าหมายถึงน้องปันในวงไม่คนไม่เข้าใจผิดแต่แบบทำให้น้องเขาเสียเสื่อมเสื่อมเกียรติเห็นด้วยเห็นเสื่อมไปถึงวงเขาเห็นด้วยเย็นๆมันว่างเหรอจ่องไอ้ปันอะงานให้งานมันหน่อยเด็ดงานมันเยอะครับมันขึ้นมาทุกวันเลยเย็นๆนะโอ้พรามอะไรไม่รู้โอ้ยเหนื่อยใจแต่มันเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยว่าอาทิตย์ที่แล้วมันก็ต้องไปแบบโอ้ยงานเยอะหลายงานงานตอนเช้าเที่ยงเมื่อวันศุกร์ก็ออกเร็วไปงานเจแปนเอ็กโปอีกถึงขั้นสบายอื่นๆ 6:00 น.ก็อยู่ข้างบนเนี่ยถึงขั้นทางวงจำเนื้อได้แล้วเหรอพี่ปั่นมาขาอย่างนี้เลยโหสุดยอดนะปั่นแล้วผมขอ19บาทซื้อเลทพาร์ทมันบอกไม่มีตังค์มันไปใช้หมดเนี่ยใช้เยอะค่าใช้จ่ายสูงเป็นกำลังใจให้พี่ปั่นคุณอนัทยุงอ่านแต่อันนั้นละกันอเมริกันเมดสนุกมากนะคอสก็สนุกมากทั้งสองเรื่องมีตัวละครคาบเกี่ยวกันคือแบร์รี่ซีลนักขับเครื่องบินส่งของตลกตรงที่ว่าอเมริกันเมดบอกว่าสร้างจากเรื่องจริงแต่นาคอสแซวตัวเองว่าสร้างจากเรื่องจินตนาการแต่ทั้งสองช่างเล่าเรื่องแบร์รี่ซีลได้ต่างกันจังในซีรีส์จริงจังกว่าเยอะซึ่งก็แน่นอนพอมาเป็นหนังตัวเองอเมริกันเมดจึงสร้างเรื่องมากกว่าชอบตรงที่ฉากจบหนังให้เกลียดตัวละครในวาระสุดท้ายได้อย่างสะเทือนใจอดสะท้อนใจไม่ได้ว่าเรื่องบางเรื่องกูเล่าไม่ได้หลังจากเสวยสุขสนุกกับชีวิตจนวันหนึ่งบทสุดท้ายที่ไม่ก็ไม่เกินสิ่งที่คิดเราต่างเป็นหมากของกลางเมืองทั้งนั้นโอ้ถ้ามันคือตัวละครที่นึกได้ในตัวมันจะเป็นพระเอกเลยในอันนี้เลยเนาะนักบินของเอออยากดูนะครับไอ้เรื่องนี้ทำให้อยากดูนะครับคุณ Generate Mind บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวสัปดาห์นี้ดูมา1เก่าและ1เก้าเก่าครับ1เก่าเมืองนั้น By the Sea หนังเดินเรื่องไปเรื่อยๆโดยใส่รายละเอียดมาทีละเล็กละน้อยบอกเล่าพื้นเพปูมหลังของตัวละครโดยการตัดสลับกับเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันแทรกด้วยอารมณ์ขันแบบคืนๆอย่างแนบเนียนจนในบางฉากขำไปแล้วแต่มันนึกอีกทีนี้มันไม่ใช่การที่ควรจะหานะชอบตอนที่หลานชายเปิดตู้เย็นแล้วเจอเนื้อแข็งเนื้อแช่แข็งกับตอนเดินหารถเคซี่เอฟเฟกต์ก็แสดงดีนะครับแต่ก็เฉยๆเพราะในกอนเบบี้กอนแกแสดงสีหน้าอาการสีหน้าท่าทางประมาณนี้แต่ที่ดีมากเลยคือมิเชลวิลเลียมนี่สุดๆเลยครับรักเลยสรุปชอบมากครับชอบแพ้หนังทางนี้อชอบเหมือนกันนะชอบมากแต่ไม่ต้องรักก็ได้นะมิเชลวิลเลียมชอบก็ชอบหนังก็ชอบไป อีกหนึ่งเก่าๆครับคือรักน้อยนิดมหาศาลอ๋อลาสไลฟ์มาฉายมาฉายอยู่มาฉายอยู่เคยดูตั้งแต่ฟังหนังหน้าใหม่สัมภาษณ์พี่ต้อมตอนหนังเข้าโรงตอนโน้นแต่ตอนนั้นดูภาคไทยแต่เห็นมีการนั้นกลับมาฉายในโรงเลยไปหามาดูอีกรอบและได้ดูเป็นซับอังกฤษการได้ฟังเสียงอาซาโนสนทนาเป็นบัตรภาษาไทยบทเป็นสนทนาเป็นภาษาไทยกับนุ่นศินิตราทำให้ได้ความน่ารักมากกว่าฟังเสียงภาคหนังอาจจะมีหลายช่วงที่ดูไม่สมเหตุสมผลแต่ดูแล้วมันโรแมนติกอย่างประหลาดฉากนุ่นพีนี่เจ๋งเลยสรุปดูกี่ครั้งก็ยังรู้สึกดีครับรักน้อยนิดมหาศาลเป็นหนังของพี่ต้อมที่ชอบพอๆกับมนต์รักทรานซิสเตอร์มันต้องเรื่องรักปะเรื่องรักเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลเนาะตกคำว่าเรื่องไปนะปลอมีเรื่องอยากสอบต่อเรื่องมาอยู่ตรงนี้ปลอมีเรื่องอยากจะสอบถามความคิดเห็นพี่ๆครับผู้พี่ๆว่าระหว่างจอห์นวิกสู้กันระยะประชิดกับไทเลอร์ไดเดนจากไฟท์คลับพี่คิดว่าใครจะชนะครับจอห์นวิกชนะขาดครับแต่ว่าไทเลอร์ไดเดนมันไม่ยอมแพ้ครับมันอึดนะคือจะเล่นมันต้องเล่นให้ตายเท่านั้นครับขอโทษนะครับแอบขายของนิดนึงวงเล็บเสื้อยืด
อ๋อแปะเสื้อยืดมาอาจจะเป็นลายเสื้อของเขานะใช่อ๋อนี่เป็นปะทะกันนะจอห์นบิ๊กปะทะน่าจะของเขาน่าจะเป็นลายจอห์นบิ๊กนะอ๋อนะโดนแชทวิดไมเกิลกาวแมกาวไมเกิลคุณแฮกซี่เลิฟไก่กุ๊กสวัสดีครับพี่ๆนนมพี่ๆสบายดีกันนะครับครับคิดว่าสบายดีครับผมสบายดีมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูหนังและฟังพี่ๆเท่าไหร่ครับฟังแห้งบ้างบางวันที่นอนไม่หลับดูมา1ครับ What happened มันดีก็คงเพราะต้องรอ Game of Thrones ซีซั่น8ครับแฮ่ๆวงเล็บวันจันทร์ที่หายไปรอเล่นครับดูแล้วก็เฉยๆครับคือบอกไม่ถูกมันพอเดาได้ว่าเกิดอะไรแล้วจะจบยังไงคิดถึงครับพี่จ๋องครับครับลิเวอร์พูลควรดองคูตี้นะครับฐานไม่มีใจแฮ่ๆแฮ่ๆแฮ่ไม่มีใจอะไรฮะน้องเขายังเป็นนักบอลเราอยู่จ้ากลับมาแล้วมันจะเล่นดีด้วยเชื่อแต่มันจะเป็นเหมือนลุยโซเลสฤดูกาลสุดท้ายอ่ะคุณเคตะวาตานาเบ้บอกว่าสวัสดีครับทั้ง4เหล่าปฐมบุตรแห่งเวสเทอรอสครับปฐมบุรุษหลวงบุรุษปฐมบุรุษอาทิตย์นี้อยากคุยถึง GOT ตอน7ที่ผ่านมาหมาดๆผมข้องใจงงและไม่เห็นความสมเหตุสมผลตอนที่พี่โย่งอาสาไปเจรจาเนาะไปเจรจาพาทีกับเซอร์ซีเองผมดูซ้ำไป3รอบพยายามจะจับประเด็นที่คุยกันในห้องนั้นแต่ก็ไม่เห็นถึงประโยชน์หรือได้ความคืบหน้าภารกิจอะไรเลยผมไม่เห็นว่าบทพูดไหนจะหนักพอจะโน้มน้าวเซอร์ซีได้ผมเลยงงๆว่ามีฉากนี้เพื่อพอตัดมาที่เรือรักเรือสำราญที่พี่โยงแอบท่ามองในมุมมืดใต้บันไดมันทำให้ผมกลัวครับหรือพี่โย่งจะคิดไม่ซื่อซะแล้วหรือแค่กังวลกลัวว่าคู่ข้าวใหม่มังกรข้าวใหม่มังกรฟัดนะฮะข้าวใหม่มังกรฟัดจะจิตใจหวั่นไหวง่ายในยามสึกเฉยๆพี่ๆคิดว่าอย่างไรยังไงจังผมก็คิดว่าแค่กังวลไม่ได้คิดใช่ป่ะไม่ได้ใจซื่อใจคดอะไรผมไม่ได้คิดอย่างนั้นทีแรกนึกว่าคิดอย่างนั้นกันนะตอนแรกนึกว่าโย่งหวังโย่งหวังว่าโย่งก็เคยปลดคอมังกรกันนะที่เราพูดกันที่แล้วว่าโย่งไม่ได้เห็นได้เลยปลดปลอกคอมังกรอ่ะแต่ตรงไปคุยนี่ผมว่ามันก็โอเคอ่ะไม่ขอที่เขาไปคุยกับเซอร์ซีใช่ไหมตรงเหตุผลเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้มาบอกเราหมดอ่ะไอ้ตรงประโยคสุดท้ายอ่ะที่พี่โย่งรู้ที่พี่โย่งรู้ผมว่าตรงนั้นเป็นคีย์ปลอผมเผลอใจไปอ่านสปอยล์ถึงตรงนี้พี่เลยข้ามเลยนะปลอ2คนประเภทไหนกันที่ซื้อหนังแผ่นเรื่องที่เขามีในเว็บทุกลิขสิทธิ์และถูกกว่าแผ่นด้วยฮ่าฮ่าฮ่าแซวเล่นนะครับอย่าโกรธเขานะแต่เองคืออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันครับคุณสงครามสวัสดีพี่ๆเช่นเคยอาทิตย์นี้3เรื่องครับ1 Hunter Player Hunters Player หนังว่าโดยนักฆ่ารับจ้างและติดยาที่พยายามช่วยลูกสาวนายจ้างเก่าจากคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของเธอเรื่องไม่มีอะไรเลยน่าเบื่อมันมาพล็อตเดิมๆปลุกจิตสำนึกตัวเอกหนีไล่ยิงเฉยๆครับ2 What Happened to Monday มาเหนือความคาดหมายมากๆแอคชั่นใช้ได้เลยครับดูดิบๆหักมุมไปมาสนุกใช้ได้ครับนูมิเล่นดีมากเก็บรายละเอียดความแตกต่างของทั้ง7คนได้ดีมากแถมเธอยังใจดีมากๆแม้จะมีน้อยแนะนำครับ 3 อเมริกันเมดสนุกมากเป็นหนังที่ไม่ได้ดูตัวอย่างมาก่อนแต่ก็พอรู้เรื่องมานิดๆชอบเลยครับการใส่มุกได้พอดีมากๆไม่ได้ทำให้ขำมากจนเป็นหนังตลกเพราะยังยืนจากเรื่องจริงผมได้ดูนาคอสด้วยก็เลยอินไปอีกแนะนำครับสนุกมากปลอตอนนั่งดูเกมออฟโทนซีซั่น7อีพิโซด7หน้านะโจ๊กลอยมาเลยครับ ผมคิดในใจนะโจ๊กต้องเป็นอีกา3ตาคนใหม่แน่ๆวงเล็บคนเก่าคือพี่จ๋องทำไมจะแม่นขนาดนี้โอ้มีการถ่ายอำนาจลาเว่นอีกา3ตาให้คนใหม่ฮะขอตัวแม็กฟอนซิโดนี่เป็นแบรนด์แม็กฟอนซิโดหมดอายุไปแล้วนะจ๋องอธิบายหน่อยนูมิที่ไปชมว่า
จับคาแรคเตอร์7ตัวอะไรไม่ใช่นะมีนูมินามิและน้องๆอีก5คนนะ5นามิคนที่5ชื่อนามิจับแค่3คนบอก5 5 5นามิคุณภวฤทธิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จ๋องพี่ยักษ์นะโจ๊กและโบจ้อยครับพี่โบจ้อยครับผมชื่อเป่าครับหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ไปญี่ปุ่นอ๋อนี่คือเป่าอาทิตย์แล้วผมไม่ได้โพสต์นะพี่จ๋องนั่นน่าจะเป็นน้องตูมตามครับมองเล็บคนที่ซื้อทัวร์เอาเหรอจะไม่ได้ใครโพสต์อะไรนะเรื่องนี่ถ้าแบบว่าปีหน้าจะไปอีกไม่ให้ไม่ขายอ่ะเหรอเรียกว่าปีหน้าเป็นจูนวีแล้วก็อิงอะไรอ๋อนั่นคือตูมตามไม่ใช่เป่าถ้าโกจะแปลงแต่ถ้าโกจะแปลงครั้งหน้าเป็นจูนวีวีจริงๆผมจะยอมขายไตข้างหนึ่งเพื่อซื้อทัวร์เลยครับปกติผมจะฟังอย่างเดียวเพราะเล่าอะไรไม่ค่อยเป็นวันนี้จะลองเล่าในสิ่งที่ดูมานะครับแล้วเร็วนี้มันไม่ได้ทำให้ค่าทัวร์มันถูกลงไม่อะไรนะพี่อยากเอาใจเออลองก็ได้จะลองก็ได้จะเอาใจเราเผื่อแต่นี่ไม่ต้องขายไตไตไม่ด้านพอนะฮะแล้วเร็วนี้ไตไม่ด้านพอชอบเราชอบกังเราชอบเราชอบไต้ไม่ดานพอไต้ไม่ดานพอแล้วนี้ผมเพิ่งดูแอนิเมชันเรื่องคาโนโจทูคาโนโจโนเนโก Everything Flows เป็นงานรีเมคซึ่งฉบับต้นฉบับเดิมเป็นของมาโคโตชินไกแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงนักศึกษาชื่อมิยุที่ย้ายจากบ้านเพื่อที่อยู่ร่วมกับแม่มาอยู่กับน้องเพื่อนสาวซึ่งเหตุผลที่ย้ายออกมาคือแม่มีสามีใหม่ส่วนตัวมียุนั้นไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงความสุขของแม่ถึงแม้ว่าตัวเองนั้นอยากอยู่กับแม่ก็ตามและนั่นทำให้เกิดช่องว่างในใจจนแปรเปลี่ยนเป็นความเศร้าการเวลาผ่านไปเธอเรียนจบและเพื่อนของเธอก็ย้ายออกไปอยู่กับแฟนเหลือเพียงเธอกับแมวที่ชื่อว่าดารุการที่ต้องอยู่คนเดียวทั้งยังหางานทำไม่ได้ทำให้เธอหดหู่และท้อแท้จนกลายเป็นความซึมเศร้า ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เล่าผ่านดารุแม่ของเธอที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กประถมมียุกับดารุดารุซารุโดยรวมโดยรวมห้าห้าห้านามิโดยรวมแล้วเป็นแอนิเมชันที่ดีมากครับมีทั้งหมด4ตอนซึ่งแต่ละตอนจะยาวราวๆแค่7นาทีแต่เป็น7นาทีที่ทรงพลังมากครับดูจบ4ตอนผมถึงกับน้ำตาซึมเลยแนะนำครับจริงนะ4ตอนตอนละแค่7นาทีเขียนดีเขาชอบเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยนะเขียนดีเนี่ยคุณมิตรภาพกล้าหาญสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวพี่จ๋องผมตูมตามนะพี่ ไม่ใช่พี่เป่า555 อ๋อมิตรภาพมิตรภาพเนี่ยคือตูมตามถ้าเป่านี่คือเป่าวริศเป่าวริศนะStark to Getter Strong ครับนะโจ๊กเย่ไม่ใช่พี่ Stark to Getter Strong อีกาณภัสสรณภัสสรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาทิตย์นี้ดูมาหนึ่งเรื่องค่ะค่ะ What happened to Monday คนดูเยอะจังหนังว่าด้วยโลกปี2076ที่เกิดวิกฤตประชากรล้นโลกรัฐบาลเลยต้องกำหนดมาตรการ One World One Child มาควบคุมซึ่งตัวนางเอกเป็นแฝด7คนค่ะทุกคนสามารถออกจากบ้านได้ตามวันที่เป็นชื่อของตัวเองแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นโดยคุณมันเดย์ได้ออกจากบ้านไปแล้วหายตัวไปทำให้พี่น้องที่เหลือต้องช่วยกันตามหาหนังสนุกค่ะดูเพลินๆจบจนจบเลยมีฉากโหดอยู่บ้างฉากโหดเมืองชาติใจดีแหละฮะส่วนเรื่องก็พอจะเดาได้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะแนะนำค่ะคุณธีรพัฒน์มิสเตอร์คิมลีสกุลสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมววงเล็บเอ๊ะเขียนเปิดในกากรแปดไม่ได้เขียนมานานจริงๆวันนี้รวมรีวิวสุดยอดหนังห่วยที่สุดในชีวิตชนิดติดลบครบแบบไม่ต้องยืมตังกันเลยทีเดียว 1. หลวงพี่แจ๊ส 4G หนังพยายามจะเล่าเรื่องของหลวงพี่แจ๊สแกเนื้อเรื่องแข็งแรงสิ่งที่ประกอบรูปร่างระหว่างนั้นทำให้พังไม่เป็นท่าปาร์ท888ของเรื่องนั่นน่ะรถเมล์สาย8ใช่ไหมหนังที่หาข้อสรุปไม่ได้แวะไปเรื่อยเส้นเรื่องหลักเบาบางที่สุดถ้าดูจริงๆแนะนำเมนรกหมวยยกล้ออันนี้เฉียบขาดมากกว่า
มันหนังเรื่องนู้นเมสแปดเหรอใช่ใช่ไม่รู้จุดจบหรอวันนี้มาแบบสั้นๆในการรีวิวสะพานพุทธอ่ะลาดพร้าวอ่ะแฮปปี้แลนด์สายแปดปอลปีนี้ตัดสินใจแล้วว่างพี่ปีนี้ตัดสินใจแล้วว่าพี่งานแคดเอ็กซ์โปแล้วอะไรวะปีนี้ตัดสินใจแล้วว่าพี่งานแคดเอ็กซ์โป4แล้วเอาไว้ปีนี้ตัดสินใจแล้วว่าพี่งานแคดเอ็กซ์โป4แล้วก็ไม่น่าจะเป็นตรงไว้เว้นวรรคนะเออใช่นะเหรอตกคงหล่นไปคำนึงคงปีนี้ตัดสินใจแล้วครับพี่ว่าจะไปงานแคดเอ็กซ์โป4แล้วตกไปหลายคำทีเดียวและซื้อบัตรแล้วแล้วเจอกันนะครับพี่ๆหนังหน้าแมวปล2ครั้งนี้เปิดพื้นที่รองรับพวกโอตะสำหรับ BNK48 ด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเยอะพอสมควรปล 2.1 งานแคทควรเอาอะไรไปบ้างไม่ควรเอาอะไรไปบ้างครับออกมาเดินพกพาอะไรน้ำนี่เอาเข้าได้ไหมไม่ได้ไม่รู้ครับไม่ได้ห้ามอะไรใช่ไหมเออไม่ได้ห้ามอยากเอาอะไรไปก็เอาไปอะไรที่คิดว่าไม่อยากเอาไปก็ไม่ต้องเอาไปตู้ ATM เราก็มีใช่นะเพื่ออยากไปซื้อแฟนไม่อยากเอาไปงี้ก็ไม่ต้องเอาไปปล3รักและเคารพนะครับพี่ๆหนังหน้าแมวให้เคารพมารู้แต่ว่าเขียนอย่าตกหล่นตกหล่นมันดาวพี่งงเออ่านทั้ง4เที่ยวนะเมื่อกี้ปีนี้ตัดสินใจแล้วว่าพี่งานแค่ได้โปรซีแล้วปล4ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่ๆหนังหน้าแมวครับคุณพี่PCN PSW สวัสดีค่ะพี่ๆนนม.นี่คือการเขียนมาครั้งที่3แต่ฟังอยู่ทุกสัปดาห์นะคะขอบคุณครับวันนี้ดูมา2เรื่องค่ะ Silence และ Bixby Bear ที่เขียนมาเพราะอยากจะขอบคุณพี่จ้อยที่เลือกหนังเรื่อง Bixby Bear มาฉายที่ House หนังดีเกินคาด Feel Good มากๆตอนเข้าไปไม่ได้คาดหวังมากเพราะหน้าตาหมีแต่คือหลายๆช่วงหนังมันกระแทกความคิดเรามากจนร้องไห้หลายหนทั้งที่หนังไม่ได้นำเสนอในมุมดราม่าเลยแต่มีความอินส่วนตัวเพราะเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้มีความสนใจเรื่องหนังมากๆอยากลองไปเส้นทางนี้ดูหรืออยากลองทำบ้างแล้วพอเห็นเจมส์ move on ก็เลยเริ่มต้นทำทันทีและคิดว่าเราทำอะไรอยู่เริ่มได้แล้วนั่นแหละค่ะวันนั้นวันได้แพชวันนั้นมั้งได้ได้แพชชั่นกลับมาได้แพชชั่นกลับมาจากการดูหนังเรื่องนี้พอเราเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนรวัตรคนนี้แจนครับพี่เมื่อกี้ที่เราถามว่าคนไหนคือแจนน้องเขาเลยลงรูปคนนี้ที่ซื้อของพี่บอยแจน BNK48 ให้ดูคนที่ซื้อของพี่บอยชื่อน้องอ่อนน้องอ่อนนั่นซื้อของแล้วก็พอวันตอนฟุตบอลใช่ไหมใช่เขามันชอบเขายืนดูด้วยไปยืนดูด้วยต่อเลยครับพี่คุณชีวาพรพี่นิ่มไปเลยฮะโอ้นิ่มนี่ชื่อลืมพี่น่าหันไปที่อยากมองอยู่นิ่มชื่อเราคิดว่าอะไรวะมองกันทำไมวะอ๋อลืมเล่นทำไมอ่ะเดี๋ยวผิดอะเล่นจะยังไงนะจ่องเล่นแทนเราทีไอ้ดูทีคนต่อไปผมต้องเล่นก่อนอยู่แล้วคุณต้องเล่นตามผมคนต่อไปคุณชีวาพรครับอ๋อนี่คนนิ่มๆมั้งนี่นิ่มนี่ชื่ออะไรนะชีวาพรหรือชวีพรนะชื่อชีวาพรหรือชีวาพรใช่ป่ะเออนี่จังหวะใช่ละใช่ละเออสมมุตินิ่มอย่าหายไปบ่อยนะคนลืมกันสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวนะคะค่ะดูมาเยอะหมอดังนี้1แอนนาเบล2น่ากลัวแบบเน้นตกใจตึงโป๊ะเยอะมากชอบกว่าหลายๆเรื่องในอาณาจักรผีเจมวาน นิ่มเฉยๆกับคอนจูริ่งทั้ง1 2โหนิ่มจำได้เพราะไม่กลัวฉากไล่ผีทุกชนิดรวมทั้งในเทคมีโฮจำได้แต่ข้อเสียหลังๆมันตกใจจนหน้าเบื่อเทคมีโฮยังเฉยๆเนาะนิ่มจะอยู่เอ็กโซซิสป่ะกลัวไหมฉากไล่ผีเอ็กโซซิสอ่ะนิ่มใจนิ่มเฉยเหรอไม่ผมดาวสอง I am not your negro มีส่วนที่ชอบและไม่ชอบเคยดูหนังในยุคเวลานั้นหลายๆเรื่องแต่เรื่องนี้พูดถึงรากจริงๆไม่ใช่ว่าเกลียดแต่คือการไม่แยแสส่วนที่ไม่ชอบรู้สึกหนังมันพูดวนไปมาไม่ชอบการลำดับเรื่องราวสาม Silence ด้านบทนี่ก็รู้สึกพูดวนๆไปหน่อย
พวกที่ทำหนังวกบนกันหมดเลยนะเนี่ยเป็นไรกันเนี่ยซีเมนต์ยังพูดวกบนไปหน่อยเลยไม่ใช่แอมยูนิโตก็พูดซ้ำไปซ้ำมาไซเลนก็พูดวกบนก็รู้เรื่องแล้วไงพูดซ้ำทำไมนี่ไงเคลียร์ๆหน่อยลุงสามารถทำให้กระชับมากกว่านี้กาฟิลเล่นดีประมาณนึงแต่ไม่ยอดเยี่ยมชอบการแสดงและสีหน้าของไคโรเรนที่เป็นบาทหลวงน่าเชื่อถือกว่าถือดาบนะเลียมการแสดงและบทเฉยมากอยู่บนโปสเตอร์เฉยชอบการตั้งคำถามของหนังสิ่งที่อินนอกเหนือไปกว่าหนังคือซาบซึ้งที่ในประวัติศาสตร์ประเทศเราไม่มีการสอนแอนตี้ศาสนาและเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี 4. Hitman Bodyguard นี่เลือกภาคไทยที่เขาว่าตลกแต่ดูแล้วก็เฉยๆขำแค่ฉากเดียวที่หลุดจากรถฉากแอคชั่นโอเคภาคไทยลองดู Ghost House พี่นิ่ คุณวรชัดวอข้ามไปเลยไหมได้อ่านหน่อยดิแหมน้องก็เขียนมาเอาล่ะสวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านครับเนื่องจากชื่อเล่นผมทำให้ยังไงก็ต้องดูเรื่องนี้ให้ได้ข้ามดีกว่าจ้องจาก Netflix อีกแล้วเรื่องอะไร War Machine ชื่อ War แล้วจะไปดูเรื่องนี้ไม่ดูเรื่องนี้ก็ยังไงอยู่เป็นหนังที่เกี่ยวกับการทำสงครามครับแหมแปลกใจมากแต่เป็นมุมจากนายทหารที่มียศใหญ่ที่สุดในกองทัพนั่นก็คือนายพลเกรนแม็กมาฮานบอกเล็บชื่อสมมติแม็กมาฮานเล่นโดยพี่บราดพิตจริงๆก็เรื่องมาจากประวัติของนายพลสแตนลีย์แม็กเชนสโตลซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพพันธมิตรในสงครามอัฟกานิสถานซึ่งหนังเรื่องผ่านนักข่าวคนหนึ่งที่ถอยตามท่านนายพลในช่วงเดินสายยุโรปเพื่อขอกำลังทหารเพิ่มอีก 10,000 นายจากพันธมิตรเพื่อ Operation Kazka ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในสงครามอัฟกานในปี2009ความน่าสนใจคือตัวนายพลแกเป็นนายพลที่ทำงานหนักเป็นนักคิดนักบริหารที่ไม่แค่นั่งโต๊ะแกออกไปสนามลบละมั้งกับพลทหารเพื่อเห็นความจริงแกนอนประมาณ4ชั่วโมงวิ่งว่า5ไมล์และเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารบุคคลแกน่าจะเป็นคนแรกๆที่คิดทฤษฎีว่ามีผู้ก่อการร้าย20คนถ้าเราฆ่าไป4คนผู้ก่อการร้ายจะไม่ได้เหลือ16คนแต่จะเพิ่มเป็น40คนตกเลขเขาบอกว่าไม่ไหนพลเลยนี่นั่งดูเพลินเพราะจะได้เห็นสงครามในมุมมองของสายบริหารโอ้โหเราไม่เคยคิดมุมจริงนะหนังสงครามในมุมมองฝ่ายบริหารโอ้เจ๋งว่าวอแต่คะแนนใน IMDb ไม่ดีเท่าไหร่น่าจะเขาไม่ได้เห็นในมุมสายบริหารไงคนใน IMDb อ่ะแต่เนี้ยจากเนี้ยเดี๋ยวคนจะเริ่มกลับไปดูแล้วก็จะมองในมุมนั้นละคะแนนจะขึ้นขอบคุณมากวอแต่ใครสนใจสงครามในมุมในพลก็แนะนำนะครับอุ้ยนี่มุมในพลด้วยโอ้โหมีหลายมุมในพลสายบริหารสายบริหารนอน4ชั่วโมงนะจ๋องวิ่งวันละ5ไมล์อ๋อก่อนไปดูอย่าไปอ่านอะไรเกี่ยวกับนายพลสแตนลีย์แม็กชาร์สตอลนะโดยเด็ดขาดแต่ผู้ชื่อแล้วผู้ชื่อมาทำไมเดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพนะครับทุกท่านรอติสวัสดีครับครับเชื่อโจข้าไหมคุณดิสอิทดิสสมจิตสวัสดีครับพี่พี่คิดฮอดหลายๆเด้อเด้อนี่หายไปนานเลยนะคนนี้เหรอเออ this is this เนี่ย Start to get strong จริงๆด้วยครับน้าโจ๊กไปร่วมเขียนบทอีพิโซดสุดท้ายมาใช่ไหมครับบทดีมากๆต่างกับอีพิโซดที่แล้วมากๆนี่ก็น่าข้ามนะคนนี้ก็น่าข้ามตรงกับที่น้าโจ๊กบอกทุกอย่างสมแล้วที่อยู่สตาร์กตั้งแต่ซีซั่นแรกทีมสตาร์กทีมสตาร์กปล .1 ซีซั่นหน้าหวังว่าน้าโจ๊กคงไปร่วมเขียนบททุกอีพิโซดนะครับถึงว่าช่วงนี้บทมันอ่อนมากหมดแล้วปล.2ถ้าบทจะตรงขนาดนี้งวดหน้าขอเลขเด็ดสัก3ตัวก็ดีนะครับปล.3ซื้อบัตรผมรีบเรียบร้อยแล้วครับวงเล็บรีบมันดูหยาบคายเกินที่จะพูดกับพี่ๆครับเลยผมรีบแทนขอบคุณมากเจอกันครับพี่น้องครับเจอกันจ้าหายไปนานเลยฮะมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างแล้วมีส่วนประดับสวัสดีครับพี่ๆครับครับหลายหายไปหลายอาทิตย์ไม่มีเวลาดูหนังเมื่อวานระหว่างตัดเล็บก็เลยดู The Conjuring ทำไมต้องระหว่างตัดเล็บโอ้ตัดเล็บนานเนาะตัดเล็บขนาดดูหนังผีได้เรื่องหนึ่งระวังมีกุดนะฮะสมกับล่ำลือครับโอ้ยสนุกมากครับเป็นหนังผีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ชอบมาก
ผีไม่น่ากลัวเลยชอบครับชอบกว่าแอนนาเบลเยอะแต่ความน่ากลัวไม่ได้ทั้งคู่ครับทั้งคู่ครับเนาะโหนี่แบบว่าฮาร์ดคอร์เนาะสู้หนังผีไทยไม่ได้เลยปลอบัตรเอ็กซ์โป4ยังไม่อยู่กับตัวแต่ซื้อแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากเจอกันเจอกันคุณต้น TW สวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านดูมา1ครับ The B Guy ดึที่ดูปีนี้พี่จ๋องนะนายพี่จ๋องพี่จ๋องเกลียดโคลินฟาเรลใช่ไหมครับต้องเขียนแบบให้พี่แจ็คต้องคอยเดาตลอดเลยเพราะเขาเขียนว่ามีจ๋องเกลียดไงผมก็เลยพี่จ๋องเกลียดโคลินฟาเรลใช่ไหมครับผมเกลียดด้วยครับแหมไอ้ยังกี้กินรวบรอบวงเลยนะมือหนังดูเรียบๆนิ่งๆแต่ตื่นเต้นระทัดระทึกใจน่าดูภาพสวยฉากดีเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มนะโจ๊กต้องชอบแน่ๆสงสารคริสเตนดันสุดใจทำไมอ่ะปลอขอกล่าวชมเชยนะโจ๊กว่านะโจ๊กเกรียงไกรนะโจ๊กเกรียงไกรนะโจ๊กเกรียงไกรไปตอนนี้แบบว่าตอนที่ผมไปรีกาสามตาอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่เคยได้รับการชื่นชมอย่างนี้นะใช่คือลุงหลังอ่ะเนี่ยเนาะคือลุงหลังมันทยอยผมนั่งอยู่บนต้นไม้มาเป็นพันปีเห็นเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมานั่งเป็นพันปีเลยนั่งอยู่ต้นไม้เหตุการณ์ล่วงหน้าผ่านไปผ่านมาอยู่เห็นทั้งอดีตและปัจจุบันไอ้แบรนด์มาทีเดียวที่เดียวฮะเห็นพระโบสถ์เถียนต้นและนึกได้ว่าอะไรแสดงความยินดีจุนๆรับปริญญาวันไหนนะฮะวันเมื่อวานวันศุกร์หรือวันเสาร์ยังไม่รับยังไม่เมื่อวานซ้อมอ๋อซ้อมประมาณปลายเดือนเห็นต้นก็ไปงานซ้อมรับปริญญาเหรอไปเขาทำไมต้นโอ้ยถ่ายรูปแบบครอบครัวแล้วถ่ายกับป้าถ่ายกับแม่เป็นเข้าหลักผู้ใหญ่เป็นหลายมากอะอย่างกับเป็นต้นพุทธิริยะอะไรเงี้ยเป็นโอ้ต้นไปเต็มจูนใส่ชุดคุยก็น่ารักนะน่ารักแล้วความยินดีด้วยนะจ๊ะหมดแล้วโหพรุ่งนี้ก็เหงาเลยเนาะทำไมฮะไม่มีอะไรดูไม่ต้องตื่นเช้านี่ไงพี่ What happened on Monday อะไรนี่ไปดูนูมินามิกับคนที่5ชื่อนะฮานามิตื่นสายบ้างก็ดีเหมือนกันนะเช้ามา2เดือนโอ้แป๊บเดียวเองเนาะไปดูห้องนี้7ตอนละ2เดือนเอาล่ะหมดแล้วจ้ากลับบ้านแล้วเย้ก่อนกลับนี่เราคุยเรื่องอาร์เซนอลหน่อยไหมหนักยังไงหนักสาหัสเนาะยังไงไม่ได้แล้วอ่ะผมว่ามันต้องการความเปลี่ยนแปลงใช่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การไม่เคลื่อนไหวในตลาดนักเตะแล้วก็ซื้อขายแบบไม่มืออาชีพเนี้ยไม่ได้สำหรับผมอ่ะแต่เจ๊ก็บอกว่าโอ้การเก็บโอซิลกับซานเชสไว้ได้ก็ถือประสบความสำเร็จนะว่าเมสุตโอซิลไม่เท่าไหร่นะเพราะไอเอลโอซิลยังแสดงความกระตือรือร้นที่จะไม่ได้คิดว่าจะตัวเองจะไปไหนนึกออกไหมก็ยังออกมาทวิตเตอร์ขอโทษแฟนที่แพ้ลิเวอร์พูลออกมาบอกว่าครบรอบ4ปีที่อยู่อาร์เซนอลมาภูมิใจมากอะไรเงี้ยมันยังเป็นความคิดด้านบวกไงแต่อเล็กซิสซานเชสคือเขาชัดเจนว่าเขาไม่แฮปปี้ที่จะอยู่นะก็น่าจะทำธุรกิจให้มันจบๆไปไม่ได้ตังค์มาแล้วก็พูดเรื่องมีเงินจะซื้อนักฟุตบอลตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่ามี200ล้านปอนด์อะไรเนี่ยจะจำได้อ่ะสุดท้ายก็ไม่เห็นมีเขาก็พยายามเนี่ยเขาพยายามซื้อเลมาน90ล้านใน4ชั่วโมงก่อนตลาดปิดเขาเพิ่งได้เงินไงก็เนี่ยถ้ามี200ล้านก็ไม่เห็นต้องรอใช่ไหมซื้อจ่ายไปก่อนเดี๋ยวก็ได้ป่ะปรากฏว่าเพิ่งมาทราบว่าคุณแซนโคเอนเก้ไปลงทุนกับทีม LA Ram 300ล้านครับก็คงจะไม่มีเงินมาให้ต่างอาร์เซนอลมั้งเพราะแกเป็นนักธุรกิจอเมริกันไปลงกับ LA Ram LA Ram จะกลับมาจะเปลี่ยนชื่อจากเซนหลุยแรมกลับมา LA Ram มาเป็น LA Ram ดีชื่อเดิมชอบชื่อเดิมมากกว่าฮะเท่กว่าเนาะคุ้นที่ทีมอยู่ใน LAประมาณนี้สำหรับผมนะนี่ก็เวลาขายบัตรก็หมดลงไปแล้วผิดหวังอะผิดหวังฮะผิดหวังอาร์เซนอลเหรออืมรู้สึกว่าแบบว่าอกหักอะขอโทษแช่ลมไปนิดนึง
บ้านกลับบ้านจ้ะเดี๋ยวลองกลับไปดูเอามันไม่มีนะเทปที่เป็นกล้องอะนะอย่าให้เห็นเลยตอนนั้นโชว์ฮึเมื่อกี้แล้วมันมองแบบผมเห็นบ่อยพี่สายตาแบบนี้มันไม่เคยมองผมดีผมไม่เคยดีในสายตาจ่องพี่มองผมอยู่ตลอดนี่มันพร้อมหาเรื่องตลอดเวลาเราคุยกับมันนะระหว่างสัปดาห์ผมพยายามคุยกับมันน้อยคุยเลยมันหาเรื่องเก่งๆแล้วมันไม่ได้มันมีถ้าคุยกับมันสองคนยังพอคุยกันรู้เรื่องถ้ามีใครอยู่ในห้องอีกสักคนหนึ่งมันจะตัวใหญ่มันจะแบบเป็นอะไรไม่รู้มันเออมันไม่เห็นป่าหรือเรื่องอะไรไม่รู้มันจะพองตัวแบบโดนน้ำไม่ได้ไม่ได้เออแอดสดด้วยล่าสุดมันสุกขึ้นมามันก็เอ้ยแล้วฝากตบหัวให้มันด้วยนะเหรอเออไม่นักบอลนักบอลซื้อมันบอกว่าถ้าซื้อไปเล่นไม่ดีแบบว่าจัดการมันหน่อยฝากตบหัวมันด้วยหัวด้วยไม่พูดคำนี้ก่อนเลยตอนซ้อมเลยฝากตบหัวมันด้วยแล้วผมก็บอกเฮ้ยก็เขาแค่ย้ายทีมไม่ต้องไปใส่อารมณ์เลยป่ะเฮ้ยกูใส่อารมณ์เลยวะแบบอยู่ดีกูไม่ก้าวร้าวอะไรตอนไหนก็มึงบอกให้ตบหัวคนเนี่ยอ๋อลืมไม่ได้คิดว่าการตบหัวคนความก้าวร้าวซึ่งต้องคุยกันสองคนก็ไม่มีไรนะเพราะตอนนั้นไม่มีบุคคลที่สามลูกน้องลูกน้องนั่งอยู่ก็ตัวใหญ่ไงบ้าหนังมึงคุยถ้ากูคุยกูเรื่องทุกข์ใจนักใจเย็นๆกูมึงเลยใจกูมึงเลยให้ใจเย็นใจแล้วโกรธแล้วมึงรู้ให้ใจแล้วจ๋องเอ้ยมึงรู้ให้ใจแล้วเสียใจแล้วแกนั่นรอวันที่แกมาคุยด้วยอารมณ์เปลี่ยนเร็วอารมณ์เปลี่ยนเลยจุ๊บจับจุ๊บจับเป็นแบบมาร์กเรฟเป็นอ่ะเป็นหนักอ่ะเป็นหนักแย่แล้วกลับบ้านไปไปไปยานอนขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับบัตรแคทเนปโอเออร์ลี่แคทซึ่งปิดไปแล้วนะขอบคุณมากแล้วไว้เจอกันตอนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาขอบคุณด้วยใครที่ซื้อบัตรทุกคนเนาะเจอกันได้ครับว่าเราฝันดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว